น้องคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนแล้วน้องอ้างว่าพอขี่มาถึงตรงที่เขาเรียกว่าโค้งบ้านโพรงกระจะอยู่ๆคุณผู้ชมครับมันมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับตามน้องมาและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลุมสกรรมน้องโดยใช้มีดเนี่ยนะครับฟันทั้งหัวแล้วก็ฟันที่หลังนี่คือสภาพของน้องวรพลเนี่ยนะครับคนที่ถูกฟันแล้วน้องเองบอกว่าตอนที่โดนฟันนั้นยืนยันว่าตัวเองไม่รู้เรื่องหรือไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นมาก่อนล่าสุดมันมีวงจรปิดนะครับให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนาทีที่น้องวรพลโดนไล่ฟันหัวกับฟันหลังเปิดวงจรปิดขึ้นมาเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมีเสียงด้วยเหมือนกับวัยรุ่นเนี่ยได้มีการตะโกนเรียกให้วรพลเนี่ยนี่นะคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะเหมือนกับตะโกนเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยตอนแรกตะโกนเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวน้องวรพลเองเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าตัวเองเนี่ยทันทีที่โดนฟันหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็ได้มีการทิ้งรถแล้วก็วิ่งกันหลบหนีเดี๋ยวลองดูวงจรปิดมีตัวนี้ใช่ไหมฮะที่ตัวตะโกนเรียกเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการบีบแต่แล้วจริงบอกให้ออกมาออกมาเดี๋ยวลองฟังเสียงนะฮะคุณผู้ชมครับโดยวันนี้เบื้องต้นเองทันทีที่เราไปเจอวรพลเราก็ถามวรพลบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวรพลย้ํานะฮะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคู่อริแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรู้ว่าตรงบริเวณเส้นทางนี้บ้านโพรงกระจะจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เคยมีเรื่องก่อนหน้านี้ก็มีผู้สูงอายุเนี่ยนะครับออกไปซื้อของก็โดนวัยรุ่นกลุ่มนี้ไล่ฟันเหมือนกันแล้วสุดท้ายตัวเองมาเจอกลุ่มนี้อีกเหมือนกันลองฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจดูหน่อยฮะพวกวัยรุ่นเนี่ยมันก็เลยแบบมันวิ่งออกมาจากซอยทางซอยเข้าภูมิกระจาใช่ครับแล้วทีนี้ผมเห็นผมก็เลยจอดที่จะหันรถหนีแล้วอีกคนเนี่ยมันก็ดักอยู่ฝั่งข้างหลัง2คนคุณผู้ชมครับแล้วน้องบอกว่าเนี่ยหลังจากมันฟันเสร็จมันตีรถกลับนะฮะตัดภาพไปวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองคุณผู้ชมฮะไปควบคุมตัวแก๊งเยาวชนกลุ่มนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอายุทั้งหมดประมาณ14ถึง16วันนี้นี่ฮะทั้งฝูงเลยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็น8คนเดินทางมาพบกับตำรวจสภ.เฉลิมพระเกียรติโดยเบื้องต้นแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้ฟันน้องวรพลแล้วก็มีการอ้างด้วยนะฮะว่าภาพน้องวรพลเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นถามบอกอ้าวแล้วจริงๆแล้วได้ตีกันไหมเจ้าตัวยอมรับครับว่าในวงจรปิดเนี่ยวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเป็นกลุ่มของน้องๆพวกนี้ที่ก่อเหตุจริงแต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฟันเขาอ้างว่าที่ต้องตะโกนว่าเฮ้ยตามที่คุณผู้ชมได้ยินเนื่องจากว่าทางฝั่งของกลุ่มวรพลขี่ผ่านเขาแล้วประกาศศักดาบอกว่ามึงรู้จักกูไหมกูขายใหญ่บ้านดอนเดี๋ยวพวกมึงอ่ะได้แดกลูกปืนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้คุณผู้ชมฮะที่วันนี้เข้ามาพบกับตำรวจเขาบอกว่าหลังจากพูดจบตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามันมีการถือมีดจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าใครฟันใครมีเสียงของแก๊งกลุ่มนี้นะฮะเป็นผู้ก่อเหตุลองฟังดูหน่อยฮะว่าพูดอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะที่นี่ผมอยู่กับรถแล้วที่มึงเขาก็วิ่งไปเลยครับวิ่งไปทำอะไรไม่รู้ผมมองเห็นมันมืดมันมืดเราได้วิ่งกับเขาด้วยไหมไงไม่ครับผมอยู่กับรถครับเราไม่ได้วิ่งหนีหรอกโอเคก็ไม่เป็นไรก็เราจะถามแต่ละคนบางคนมันมีคนได้รับบาดเจ็บอยู่นะแต่ยอมรับว่าเราไปจริงไปจริงครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะฮะคือคนเจ็บเองเนี่ยเขาก็ถูกฟันนะฮะเห็นบอกว่าที่เอวลองดูสภาพคนเจ็บก่อนชื่อว่าน้องณัฐวุฒิตัวของน้องณัฐวุฒิเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาเล่าให้ฟังนี้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าตัวเนี่ยถูกดักทำร้ายแล้ววันนี้พ่อกับแม่เนี่ยนะครับเขาก็เลยพาน้องเนี่ยมาแจ้งความโดยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวลูกชายเองเนี่ยคุณผู้ชมครับขี่รถออกไปร้านขายของชำหลังจากนั้นเจอกลุ่มวัยรุ่น4คนเนี่ยนะฮะบุกเข้ามาโดยการขับรถแล้วก็ไล่ฟันน้องโดยเบื้องต้นวันนี้นี่ก็ฟันอีกเหมือนกันค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรานะฮะน้องนุ้ยมันติกาได้กล้องวงจรปิดมานะครับ คุณผู้ชมลองดูวงจรปิดตอนที่กลุ่มก่อเหตุขับรถมาสักนิดหนึ่งก่อนจะฟันทางด้านของน้องณัฐวุฒินี่ฮะภาพเป็นยังไงนี่ณัฐวุฒิมาแล้วนะฮะณัฐวุฒิมาที่ร้านขายของชำในชุมชนจอดแล้วก็เข้าไปในร้านหลังจากนั้นภาพจะเห็นนะคะว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุขับผ่านไปก่อนรอบแรกสักพักหนึ่งขับผ่านไปแล้ววนกลับมาเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยๆนี่ค่ะตอนช่วงกลางคืนนะคะสองทุ่มกว่าๆนี่มาแล้วกลุ่มก่อเหตุขับผ่านไปก่อนและสักพักหนึ่งขับใช่เหมือนเห็นณัฐวุฒิแล้วชะลอรถค่ะแล้ววกกลับมาหาณัฐวุฒิตอนช่วงที่ขากลับมาคุณผู้ชมดูภาพไปเลยนะ
วนกลับมาดูอยู่ฮะดูค่ะแล้วก็ข้ามฟ้าเออแล้วไงต่อคุณพุทธเนี่ยเออนั่นน่ะน้องรู้ตัวแล้วว่าเหมือนจะถูกทำร้ายต่อแล้วไงต่อวิ่งแล้วโดนไล่ละโดนไล่ฟันค่ะและเพื่อนที่เหลือกระทืบมอเตอร์ไซค์ณัฐวุฒินี่คือมุมนึงนะแต่น้องทิ้งรถไปแล้วทิ้งรถไปแล้วค่ะแล้วก็จะว่าน้องโดนฟันที่เอวแล้วน้องวิ่งหลบไปได้ใช่ค่ะหลังจากนั้นมากระทืบรถมันจะมีมุมอื่นๆอีกใช่ไหมมีค่ะมีอีกมุมนึงจะเห็นนะคะมุมหน้าร้านภาษาแก่ใจนะฮะนี่ขอสักหน่อยเห็นบอกเอามอเตอร์ไซค์ไปเลยนะฮะใช่ตอนแรกมันถีบมอเตอร์ไซค์เขาคุณผู้ชมฮะที่มันร้ายก็คือว่ามันชิงรถเลยนะฮะค่ะเลยไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้จริงๆคือกะจะฟันหรือจริงๆกะจะมาปล้นเอารถเพราะนี่ตั้งแต่3คนขึ้นไปชัดเจนค่ะหลังจากนั้นมันจะมีภาพมุมอื่นอีกนะครับคุณผู้ชมฮะมันจะมีรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเวลาในร้านด้วยใช่ไหมที่จะมีเสียงเอะอะโวยวายใช่ค่ะเดี๋ยวทีมงานเปิดอีกตัวนึงเลยนะฮะโดยเบื้องต้นวงจรปิดเนี่ยน่าจะเป็นมุมในร้านที่จะได้ยินเสียงด้วย อันนี้หลังจากที่มันชิงรถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้ไหมฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคือตรงบริเวณถนนบ้านดงหนองโพอยู่ในจังหวัดอุดรธานีการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้ชมฮะวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ได้ลงไปติดตามเหตุการณ์นี้แล้วเราเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ไหมฮะอีกมุมหนึ่งนะฮะโดยเป็นมุมของร้านค้าใช่ค่ะที่น้องนักข่าวเราได้มานะคะซึ่งน้องนุ้ยมัติกาได้ภาพนี้มาเนี่ยนะครับแล้วจะเห็นว่าช่วงเวลาประมาณสัก 20:54 เจ้าของร้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเดินออกมาจะมาขายของให้น้องคนเจ็บแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเฮลโลของไอ้แก๊งนี้เจ้าของร้านก็ต้องหลบเหมือนกันดูที่เกิดเหตุเทียบเคียงก่อนฮะเปิดภาพที่เกิดเหตุขึ้นมาเทียบเคียงก่อนฮะถ้ายังไม่ได้ภาพวงจรปิดในร้านเปิดที่เกิดเหตุขึ้นมาครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับพยานเนี่ยนะฮะก็นี่ฮะในร้านมาแล้วนะฮะเปิดเสียงด้วยฮะในคลิปมีเสียงครับในเกม90นาทีครับเดี๋ยวไปดูกันว่า30นาทีจากนี้เนี่ยจะมีประตูจะยืดหรือเปล่าครับเสียงไปด้วยนะฮะทางซ้ายเมื่อกี้ที่เราเปิดขวามือคือตัวในร้านที่ทางเจ้าของร้านเขาแจ้งให้ดูว่าคนร้ายเนี่ยเดี๋ยวมันบุกมายังไงเปิดเสียงของในร้านด้วยครับตัวของในร้านมีเสียงฮะนี่ฮะมันจะเห็นเหมือนกับเป็นมุมใช่ค่ะตอนที่เจ้าของร้านเขาชะโงกออกไปดูเนี่ยนะฮะเพราะว่าทางด้านของน้องณัฐวุฒิเองเนี่ยถูกลุมปันแล้วก็โดนชิงรถนี่ฮะขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้พยานก็คือคุณเอกพงษ์เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกำลังยืนทอดลูกชิ้นอยู่ได้ยินเสียงคนตะโกนเนี่ยเหมือนท้าทายกันทางน้องบอกว่ามองหน้ามึงมีอะไรแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นได้ยินเสียงแก๊งก่อเหตุตะโกนบอกยิงมันเลยยิงมันเลยแล้วก็อย่างที่เห็นภาพฮะตัวน้องณัฐวุฒิโดนฟันแล้ววิ่งหนีสุดท้ายคนร้ายมันชิงรถมีเสียงเอกพงษ์นะฮะลองฟังเสียงดูฮะเริ่มแรกที่เห็นผมขายของอยู่ไอ้เขามาจากข้างพุ่นเลี้ยวออกมาจากแยกฟังข้างพุ่นครับว่าผมอยู่ร้านผู้เดียวตอนนั้นบัดนี้มันขี่คู่กันมากกลางถนนรถเก๋งเขาที่แซงเขาเลยบีบแต่ก้อนเทียนึงแล้วเขาก็แซงออกมันห้องด่ารถเก๋งมันด่ารถเก๋งเพิ่นนี่ก็ซื้อของอยู่นี่ก็เลยเลี้ยวเบิ่งหน้ากันเพิ่นก็เลยซุ่มนั่นก็เลยว่าเลี้ยวเบิ่งหน้ายังบ่ยังกันห้องกันไปห้องกันมาซุ่มมันก็เลยห้องว่ามึงบ้านใดเก๋งแท้มันก็เลยขามขึ้นขามกลับมาคุณผู้ชมครับแล้วดูสภาพน้องณัฐวุฒินะฮะลองเปิดภาพน้องณัฐวุฒิที่เป็นภาพนิ่งครับที่โดนฟันเนี่ยนะฮะเพราะเมื่อคืนนี้เขาต้องหามตัวน้องเนี่ยส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับตำรวจสภ.ห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีจับตัวได้1ตัวนะฮะก็คือทางด้านของนายคมศักดาไหนลองตัดไปดูหน้าดูตาหน่อยนะฮะนี่คือโฉมหน้าของแก๊งที่ไล่ฟันน้องนุ้ยมันติกาไปเจอพอดีมันมีเรื่องคาใจบอกพวกเองฟันเขาเนี่ยแต่เองเนี่ยลากมอเตอร์ไซค์เข้าไปเลยคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตัวนายศักดาเองเนี่ยนะครับผู้ชมฮะถามว่าเป็นคนฟันจริงหรือเปล่าเขาก็แฉต่อวงจรปิดฮะฝูงของเขาที่วิ่งมาทำร้ายน้องณัฐวุฒิเขาบอกว่าไม่ได้มีผมคนเดียวยังมีคนชื่อไอ้ดอนไอ้เจไอ้ทัศน์อีก3หน่อเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก่อนที่จะไปชิงรถเขาเนี่ยตัวเองเนี่ยแวะไปซื้อเนื้อวัวย่างมากินระหว่างขับผ่านทางอยู่ๆเขาอ้างว่าน้องณัฐวุฒิเนี่ยตะโกนด่าเขา
พราะคุณผู้ชมเห็นรถใช่ป่ะเขาวิ่งผ่านไปแล้วแล้วเขาวนกลับมาใหม่เขาบอกตอนนั้นแหละเขาโดนด่าเขาถึงถือมีดวิ่งลงมาไล่ขณะเดียวกันเนี่ยผมเป็นคนขี่รถของคนเจ็บนี่ฮะโดยเอาไปซ่อนที่ข้างวัดป่านาโดยยืนยันว่าผมเนี่ยชิงรถแต่ผมไม่ได้ฟันแต่เป็นเพื่อนซึ่งชื่อว่าไอ้ทัศน์เป็นคนฟันแต่ผมซวยสุดคือร่วมกันก่อเหตุ4ตำรวจจับผมคนเดียวฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะเรามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่ากับผู้บาดเจ็บไม่เพราะเราไปทำอะไรทำไมถึงได้ไปฟันเขาล่ะเราไม่ได้คนฟันไหมไม่ครับใครเป็นคนฟันเพื่อนครับแล้วมีปัญหาอะไรกันร้องเขาร้องมาว่าอะไรเนี่ยเขาร้องด่าแล้วเขาร้องด่าว่าไงเขาร้องด่าก่อนเนาะไม่ครับเขาตอนนั้นเราจะไปไหนไปซื้อไส้มาย่างเนื้อไปซื้ออะไรนะไปซื้อเนื้อไปซื้อเนื้อเห็นชาวบ้านบอกว่าเราอะตะโกนโวยวายมาตามทางจริงไหมเหมือนกับพยายามจะหาเรื่องคนไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเข้าไปใครเป็นมีดใครเป็นคนพกมีดใครฟันใครฟันมีดของใครใครฟันนี่ของเพื่อนครับเราฟันไหมเป็นคนขับหรือเป็นคนซ้อนเป็นคนซ้อนครับเป็นคนซ้อนเพื่อนบอกว่าบอกให้ใครยิงตอนนั้นเพื่อนบอกว่าให้ยิงไหมตอนไม่มีครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก3หน่อนะฮะซึ่งตำรวจกำลังไปติดตามตัวมีเหตุการณ์พระต่อยกันภายในวัดกู้ที่จังหวัดนนทบุรีปักเกร็ดหลายท่านน่าจะรู้จักวัดแห่งนี้เป็นอย่างดีเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพระที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยแกชื่อว่าพระสนธยาดูสภาพพระสนธยาหน่อยเนี่ยนะครับแล้วพระสนธยาท่านเนี่ยคือคนห้ามศึกถามว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสภาพพระสนธยาพระสนธยาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันมาตั้งแต่ช่วงตอนเที่ยงวันนี้ภาพที่วัดกู้ครับพระสนธยาเนี่ยเป็นพระลูกวัดที่วัดกู้แล้วประเด็นก็คือพระคู่กรณีเนี่ยคือพระมหาสุโขเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับแล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเห็นบอกว่าก็ยอมรับว่ามันมีเหตุการณ์ก็คือการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นโดยทางฝั่งของพระสนธยาพระสนธยากับสุโขเนี่ยมีปากเสียงกันเดี๋ยวต้องบอกก่อนผมเอ่ยชื่อผิดให้ดูคู่กรณีก่อนสนธยากับสุโขเนี่ยตีกันแต่มีคนห้ามเนี่ยชื่อว่าพระสมิทธ์ตัวของพระสมิทธ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นคนเข้าไปห้ามแล้ววันนี้เราเจอพระสมิทธ์ด้วยเราก็ถามว่าปมที่สนธยากับสุโขเปิดศึกต่อยกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพระสมิทธ์เนี่ยคือคนกลางนะฮะพระสมิทธ์ครับนี่ฮะตัวของพระสมิทธ์เล่าให้ฟังว่าภาพที่บาดเจ็บที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้ตัวของสนธยาที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเอาจริงเขาตีกับพระสุโขโดยทางฝั่งพระสุโขอ้างว่ามีวิชามวยยงชุนหรือว่ายิบมันเพื่อป้องกันตัวแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฝั่งของสุโขจริงๆแล้วดูเหมือนกับคนไม่ปกติโดยตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยสุโขยืนตาขวางส่วนตัวเองเนี่ยเห็นว่าสุโขเนี่ยกำลังตีกับสนธยาตัวเองก็เลยเข้าไปห้ามปรามเหตุการณ์นี้กลายไปว่าสนธยาเนี่ยถูกตีจนกระทั่งบาดเจ็บนะฮะส่วนสุโขเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยคนกลางเนี่ยอย่างพระสมิทธ์วันนี้ที่มาเปิดใจกับเราเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วอาตมาเนี่ยเคยเตือนสุโขไปหลายเรื่องเช่นอะไรบ้างอย่างกรณีเวลาให้พรญาติโยมปรากฏว่าสุโขเองก็สวดล่มอาตมาก็เตือนดีๆแล้วบอกเฮ้ยเวลาเป็นพระสวดให้พรมันต้องสวดให้ดีๆหน่อยแต่ดูเหมือนกับสุโขก็จะไม่เคยฟังตัวของสุโขเองบางครั้งเนี่ยก็ชอบตวาดอาตมาจนกระทั่งวันนี้มีเรื่องวางมวยกันเกิดขึ้นอาตมาคือคนกลางและที่สำคัญก็คือตอนที่อาตมาเข้าไปห้ามเห็นบอกว่าพระสุโขเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเคยมีเรื่องกับพระเนี่ยหลายรูปถูกไหมฮะอาตมาเองเนี่ยเคยโดนเหวี่ยงด้วยเหรอเป็นยังไงใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะคือโดนเหวี่ยงและก็โดนใช้ท่ามวยปล้ำนี่เพราะเขาที่เขาฝึกมาคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคนกลางเนี่ยอย่างพระสมิทธ์ใช่ไหมก็เลยกำลังแฉพระสุโขเนี่ยแหละว่าดูเหมือนกับไม่ปกติไหนลองฟังเสียงพระสมิทธ์ดูหน่อยฮะเอาไปล้างจานถ้าเขาเสียงกันเสียงกันเดี๋ยวก็ชนละมุนกันแล้วก็เข้ามาแค่นั้น
ไปถึงช่วงกันแล้วเข้าไปห้ามเข้าไปบอกเขาแต่ไม่ได้เข้าไปห้ามตัวเขาหยุดพอเถอะพออะไรประมาณนั้นค่ะด้วยสภาพที่หลวงตาเห็นในตอนนั้นคือคุณพี่บาดเจ็บพระคุณพี่บาดเจ็บนี่เขาล้มนอนอยู่กับพื้นแล้วก็คุณตำรวจก็อยู่ตรงนั้นน่ะค่ะดูตีห้องไหนบ้างคะคุณคะนะไม่เคยไม่เดินไม่ได้ไม่มีอาวุธนะครับไม่มีอาวุธน่าจะเอาหัวกระแทกอะไรประมาณนั้นกับพื้นมันมีสเต็ปของพื้นกุฏิครับพื้นใช่ไหมจะขึ้นไปดูครับคุณผู้ชมครับนี่คือพระคนกลางพระสมิทธ์ปรากฏว่าวันนี้เราไปเจอสุโขเหมือนกันนะฮะเราก็ถามสุโขว่าทำไมไปตีสนธยาเขาจนกระทั่งบาดเจ็บปรากฏว่าทางฝั่งสุโขคนนี้แหละครับแกบอกว่าเอาจริงเลยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแกเรียนมวยหยงชุนแกก็เลยต้องป้องกันตัวเพราะเนื่องจากว่าสนธยาเนี่ยหาเรื่องแกก่อนโดยสนธยาเอาไม้ถูพื้นมาฟาดหัวอาตมาดีนะอาตมาฝึกวิชาป้องกันตัวอาตมาเป็นทุกอย่างอาตมาคุยกับเขาดีๆแล้วแต่เขาไม่ยอมคุณผู้ชมดูคนเจ็บนะฮะคนเจ็บเละเลยฮะสุโขไม่เป็นอะไรเลยนะฮะสุโขเนี่ยมีวิชามวยบอกว่าพอสนธยาตีมาอาตมาต้องสู้โดยการจับอัดกำแพงและเหตุการณ์ทั้งหมดอาตมายังบอกด้วยเนี่ยนะฮะไม่ใช่อาตมาบอกสุโขบอกสุโขบอกว่าดูเหมือนกับว่าทางฝั่งสนธยาจะชอบกวนประสาทอาตมาส่วนอาตมาเองก็หัวร้อนอยู่แล้ววันนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในสภาพที่ว่าสนธยาถูกทำร้ายยอมรับเนี่ยนะฮะว่าตัวของทางด้านสุโขเป็นฝ่ายเหวี่ยงเขาอัดกำแพงด้วยส่วนหนึ่งเป็นการป้องกันตัวโชคดีนะที่อาตมาเรียนมวยมาถ้าอาตมาไม่เรียนมวยมาเนี่ยเห็นบอกว่าฝั่งที่เพี้ยงพล้ำก็จะต้องเป็นสุโขไม่เป็นอะไรเลยนะฮะสนธยานี่เละเลยฮะฟังเสียงสุโขหน่อยฮะหยิบไม้ถุงมาฟาดผมดีที่ผมฝึกมาทุกอย่างก็เลยไม่เป็นไรองนั้นตีหลวงพี่ก่อนตีหลวงพี่ก่อนดูนะครับผมคุยกับเขาครับดันมาตะคอกใส่ผมก็เลยหัวร้อนผักเขาอัดกำแพงครับสาเหตุเกิดจากอะไรคะหลวงพี่ที่ทะเลาะกันในครั้งนี้คะเขาทำทรงเป็นคนบ้าที่มีบัตรบ้าและทีเนี้ยคิดว่าจะกวนประสาทใครก็ได้และผมเนี่ยเป็นคนหัวร้อนอยู่แล้วด้วยแล้วก็เก็บกดมานานแล้วพยายามมากที่สุดเพื่อจะไม่ให้ระเบิดลงพูดภาษาผมนะพอมาวันนี้ผมไปเตือนไม่ว่าจะมารยาทกินข้าวหรืออย่างเงี้ยออกสวดทีก็พาเขาล่มคือสวดอยู่ไปสวดอะไรก็ไม่รู้ก็ดับพึบเราก็ไปเตือนดีๆแหละดับมาตะคอกคุณผู้ชมครับว่าใครบ้าฮะเพราะสุโขบอกว่าสนธยาฝั่งคนเจ็บเหมือนบ้าแต่ตอนที่นักข่าวไปเจออันนี้ด้วยความเคารพนะสุโขอย่ากลัวกันนะสุโขตาแข็งเลยนะฮะเห็นใช่ไหมฮะท่าทางสุโขเนี่ยฮะปรากฏว่าวันนี้ทางท่านเจ้าอาวาสวัดกู้ฮะท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ดเรียกสุโขเข้าไปคุยมีบรรยากาศตอนเอาสุโขเข้าไปคุยด้วยนะฮะพระครูวิมลสุวรรณกรบอกว่าพระมหาสุโขเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามาเรียนบาลีแล้วตัวจริงเนี่ยสุโขเนี่ยเรียบร้อยไม่เคยมีปัญหากับใครเป็นไปได้ไหมสุโขคงเรียนแล้วเครียดก็เลยฟุ้งซ่านล่าสุดพระลูกวัดเห็นบอกออกมาแฉด้วยนะว่าสุโขเนี่ยแกกินยาเป็นกำกำเลยนะฮะหลายสิบเม็ดเลยไม่แน่ใจว่าวันนี้สุโขขาดยาหรือเปล่าก็เลยเกิดเรื่องแต่สุโขยอมสึกนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้สุโขก็ยอมสึกแต่โดยดีแล้วมีเสียงท่านเจ้าอาวาสวัดกู้อ้าวลองฟังท่านเจ้าอาวาสพูดถึงเรื่องนี้บ้างฮะยังมีทางวัดเราอบรมบาลีเขาเรียกว่าอบรมบาลีเพื่อจะติวเข้มไปสอบบาลีนี้เข้ามาจากวัดไหนคะมาจากวัดนครสวรรค์เพื่อมาขอร่วมอบรมบาลีกับเราแล้วก็จะสอบแล้วมาอยู่ที่นี่ได้กี่เดือนแล้วประมาณสักสามเดือนสองเดือนมาพฤติกรรมของพระองค์แล้วก็เรียบร้อยดีก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรก็ยังปกตินี่ครับสุดท้ายยอมศึกแต่โดยดีนะครับคือเป็นภาพรถกู้ชีพใช่มั้ยใช่กู้ชีพสลักใดของสมาคมสุรินทร์นิวเป็นรถตู้โตโยต้าเห็นบอกว่าไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์เหรอครับจิตดีเป็นลักษณะไล่ขับชนเลยค่ะแล้วภาพเนี้ยวงจรปิดตามรายทางเขาจับภาพเอาไว้ได้และยังมีรถกู้ชีพเนี่ยนะปกติต้องกู้ชีพถูกนะฮะตรงนี้เลี้ยวเลยนะเดี๋ยวดูดีๆนะฮะมันจะมีช่วงที่มีการชนเนี่ยก็คือตรงซอยศรีพัฒนาใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุรินทร์นะฮะนี่เป็นภาพไล่มาตามมุมต่างๆรถกู้ชีพใช่ไหมใช่ค่ะไล่ชนเลยนะคะแล้วเฮ้ยไล่จริงฮะนี่เลี้ยวแล้วนะฮะนี่ค่ะแล้วยังไงต่อจิตดีค่ะแล้วคลิปนี้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหตามจริงฮะถูกโพสต์
ผ่านทาง Facebook หนึ่งค่ะที่ใช้ชื่อว่าโกโก้ครับแล้วก็บอกข้อความว่าไงรู้ไหมพอดีแถวบ้านผมมีผู้สูงอายุมีเด็กอ่อนเด็กเล็กเด็กในวัยเรียนผมเลยอ่อนไหวกับเรื่องพวกรถซิ่งเสียงดังก่อความรำคาญเดือดร้อนบนถนนใกล้บ้านผมข้องใจนัดเจอได้นะครับหมายความว่ากู้ชีพโพสต์โพสต์ค่ะแล้วก็มีคลิปตัวนี้ว่าไล่ล่าเด็กแว้นใช่และหลังจากนั้นเด็กแว้นเสร็จฮะเปิดเสียงในคลิปนี้หน่อยฮะที่รถกู้ชีพอักไปแล้วฮะดูนะฮะค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่รถของพี่โกโก้ใช่ไหมใช่ที่บอกว่าอัดชนไปเป็นที่เรียบร้อยแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมครับทัวร์ลงทางฝั่งกู้ภัยนะฮะค่ะทัวร์ไปตั้งคำถามบอกเฮ้ยแล้วการที่ขับไล่แบบเนี้ยเอาจริงมันมีโอกาสเสียชีวิตได้เห็นใช่ไหมแล้วกล้องทุกมุมบนเส้นทางถนนมันจับได้เลยว่ารถกู้ชีพกำลังขับไล่มอเตอร์ไซค์อยู่ล่าสุดในวันนี้ทีมข่าวของเราไปเจอผู้เสียหายคือคุณบริพัฒน์นะฮะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ในลองตัดภาพไปที่คุณบริพัฒน์หน่อยคุณบริพัฒน์เดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองสุรินทร์ไปพบกับทางผู้กองเอกรัตน์แล้วก็จะขอเอาผิดใช่ไหมกับโกโก้นี่ฮะมันจะมีภาพเมื่อกี้เนี่ยที่รถกู้ภัยเนี่ยทับมอเตอร์ไซค์นะฮะเดี๋ยวลองเปิดคลิปขึ้นมาก่อนก็ได้คือภาพนี้แหละที่ทำให้ทางด้านฝั่งมอเตอร์ไซค์บริพัตรเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเกือบจะตายถามบอกว่าบริพัตรทำไมคุณโดนรถกู้ชีพไล่เจ้าตัวบอกว่าผมขับรถมาแถวเลียบคลองชลประทานเวลาตีสองยูยูเนี่ยตอนนั้นก็มากับรุ่นน้องแล้วก็แยกกันคนละทางจังหวะที่แยกกันคนละทางเนี่ยเจอรถกู้ชีพเบอร์3จำทะเบียนได้หมดเลยขับไล่มาตามรถมอเตอร์ไซค์ของผมหลังจากนั้นรถกู้ชีพคันนี้ก็ชนรถมอเตอร์ไซค์คันอื่นๆด้วยแล้วก็มีการชนรถของตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยรถคันอื่นตอนที่โดนเฉี่ยวชนก่อนเขาบอกกู้ชีพยังไม่หยุดกู้ชีพขับไล่ตามรถผมโดยเฉพาะเลยโดยเห็นบอกเหยียบประมาณสัก 50-60 ใช่ไหมพอมาถึงแยกบ้านทนงผมก็พยายามจะเลี้ยวเข้าซอยหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าซอยที่เขาเรียกว่าซอยศรีพัฒนาตัวเองขับมาอีกสักพักหนึ่งปรากฏว่าโดนรถตู้กู้ภัยชนด้านท้ายถูกไหมจิตดีแล้วตอนนั้นเจ้าตัวยกมือขึ้นบอกพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นคุยกับผมก่อนรถตู้คันดังกล่าวได้หักขวาเข้าชนกับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเหตุให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มผมตั้งสติจึงกระโดดออกจากรถมอเตอร์ไซค์และชายที่ขับจากรถตู้ได้ลงมายืนด่าบอกมึงขับรถอะไรแถวนี้มึงรู้ไหมกูมีลูกต้องไปโรงเรียนยายกูแก่อายุ90ปีมึงรู้ไหมว่าถิ่นนี้ถิ่นใครมึงจะเรียกใครมาคุยก็ได้แสดงว่าพี่โกโก้โกรธจริงนะเพราะไอ้เรื่องนี้ที่มันพลาดคือโกโก้ดันไปโพสต์บอกว่าผมรำคาญแล้วดันมีคลิปว่าพี่โกโก้ไล่ขยี้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะแต่คนบอกเฮ้ยแบบนี้มันอันตรายเกินไปหรือเปล่านี่ฮะอันนี้คลิปพี่โกโก้ที่โพสต์เอาไว้ปรากฏน้องที่โดนไล่ขยี้เขาก็บอกโกโก้ลงมาด่าประมาณว่ามึงรู้ไหมบ้านกูมีคนแก่อายุ90แล้วโกโก้ต่อยเข้าที่กกหูซ้ายอีก3ครั้งเหตุการณ์นี้ผมเองเนี่ยต้องยกมือไหว้ขอชีวิตเอาไว้ใช่ไหมค่ะนี่ขอโอกาสขอโอกาสชาวบ้านก็เลยออกมาดูชาวบ้านก็เลยเหมือนกับไปพูดบอกให้โกโก้ใจเย็นจนกระทั่งสุดท้ายตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาในที่เกิดเหตุถามว่าเป็นอะไรไหมตัวเองเนี่ยก็เลยบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ล้มผมหวาดกลัวก็เลยแจ้งกับตำรวจไปว่าเขามาขับรถเหมือนกับมาขับรถเล่นแล้วก็ล้มเองเพราะตอนนั้นกลัวแต่วันนี้ไปหาวงจรปิดมาก็บอกเนี่ยผมโดนรถกู้ชีพไล่มีเสียงของน้องที่โดนไล่มาเอาเปิดเสียงหน่อยฮะบริพัตรฮะค่ะขับรถผ่านเฉยไม่ได้ชิ่งอะไรครับรถวันนั้นที่ขับเป็นรถของเราหรือเปล่าคะเป็นรถลูกค้าครับรถลูกค้าเราเอารถลูกค้ามาทำอะไรคะขี่มาลองแบบขี่เช็คดูครับลูกค้าเอามาซ่อมใช่ไหมใช่เขาพยายามจะบอกว่าให้หยุดคุยกันก่อนนะครับเขาก็ไม่หยุดเขาก็ชนผมอัดอยู่ตรงกำแพงครับแล้วก็ลงมาทำร้ายผมต่อยผม 2-3 รอบอ่ะอ๋อต่อยเราตรงไหนคะเนี่ยตรงที่คอนี่ใช่ไหมคะมันก็ยังมีรอยแดงอยู่เนาะใช่แล้วผมก็ผลักเขาออกแบบว่าแบบคุยกันก่อนเนี่ยค่ะใช่ครับเขาต้องให้ตำรวจมามาทำอะไรล่ะก็เหมือนแบบว่ามาเขาจับรถโทรดังได้อะไรเงี้ยครับผู้ชมครับขออนุญาตเปิดภาพน้องไว้นะแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์น้องเมื่อกี้นี้ฟังน้องบริพัตรพูดก็ตกใจน้องเอารถลูกค้าออกมาลองนะฮะค่ะแล้วปรากฏว่าตำรวจเนี่ยวันนี้ผู้กองครับผู้ชมฮะลองดูภาพรถกู้ชีพหน่อยที่ตำรวจเขาไปยึดรถกู้ชีพมาแล้วนะฮะจากพี่โกโก้แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของน้องซึ่งเอารถลูกค้าออกมาขับแล้วก็โดนรถกู้ภัยไล่ขยี้ผู้กองเอกรัตน์ชัยพลเนี่ยเขาพูดเลยบอกว่าจริงๆโกโก้เนี่ยซึ่งเป็นกู้ภัยเนี่ยแกเป็นคนดีนะแกทำงานเพื่อสังคมค่ะแล้วเหตุการณ์ทีมงานเปิดคู่กับวงจรปิดเอาไว้เลยฮะกับภาพรถ2คันกับวงจรปิดเอามาคู่กันฮะประเด็นก็คือว่า
วันนี้ภาพเนี่ยมันชัดยังไงโกโก้ก็ดิ้นลำบากครับว่าขับแล้วไปไล่เขาจริงๆก็เลยตั้งข้อหาโกโก้ฝั่งกู้ชีพขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นและทำร้ายร่างกายขณะเดียวกันเราติดต่อไปยังพี่โกโก้เลยนะฮะใช่ค่ะเพราะถ้าพูดกันตามตรงถ้าพี่โกโก้โดนพวกเด็กแว้นมาเบิ้ลหน้าบ้านแล้วบ้านถ้ามีคนแก่90เขาก็คงเครียดจริงๆไม่อย่างนั้นเขาไม่โพสต์เฟซบุ๊กก่อนถูกไหมแล้วเขาก็ล่าจริงๆฮะปรากฏวันนี้เราติดต่อไปพี่เขาเครียดมากเขาบอกว่าทั้งแม่เขาและภรรยาเขาเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนเนื่องจากว่ามีแชทแปลกๆกับเบอร์แปลกๆโทรมาตอนนี้รู้สึกว่าผมถูกคุกคามยอมรับว่าตอนนั้นที่ขับไล่ขยี้รถเด็กแว้นเนี่ยนะฮะเพราะอารมณ์โกรธผมไม่ชอบเด็กแว้นเพราะมันส่งเสียงกวนชาวบ้านจริงๆแล้วก็เลยขับรถกู้ชีพตามมอเตอร์ไซค์ไปเราก็ถามว่าพี่แต่เห็นคลิปอะที่รถเนี่ยมันไปเกยกับมอเตอร์ไซค์แล้วอะพี่ไปไล่ชนเขาหรือเปล่าปรากฏโกโก้บอกว่าตอนที่ขับไปเนี่ยได้มีการชนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็แจ้งตำรวจใช่ไหมใช่ค่ะให้มาจับดำเนินคดีผมด้วยใช่ซึ่งโกโก้ยอมรับว่าผมก็เสียใจผมก็รู้สึกผิดอยากจะขอโทษบริพัตรเหมือนกันเดี๋ยวถ้าหายเครียดผมก็จะเคลียร์แต่อย่างที่บอกผมทนไม่ไหวกับเรื่องเด็กแว้นโอ้โหนี่ไอ้บริไม่ใช่เขาเรียกนะไอ้พวกเด็กแว้นดันเจอคนที่แบบไม่ยอมอ่ะแล้วรถเขามีกู้ชีพขับขยี้อย่างนี้เลยฮะอ่ะมีเด็ก6ขวบคุณผู้ชมครับโดนมอเตอร์ไซค์ชนบนทางเท้านะฮะแล้วกลายเป็นว่าคนที่ชนเนี่ยเหมือนไม่รับผิดชอบตอนแรกชนเสร็จคุณผู้ชมครับบอกว่าเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อกลับมาก็แล้วกันพอโทรไปบอกไม่มีคนชื่อนี้ฮะนี่คือสภาพของน้องอัมมี่นะครับคุณผู้ชมฮะที่ถูกมอเตอร์ไซค์ชนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้คุณแม่พาน้องไปแจ้งความนะครับก็คือคุณแม่โสภาสุดเลิศศิลป์ได้นำตัวน้องอัมมี่ซึ่งมีสภาพแก้มปูดบวมไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากว่าตัวของคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังภาพที่คุณแม่พาไปแจ้งความด้วยนะฮะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณแม่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนื่องมาจากว่าวันที่เกิดเรื่องเลยคือซอยลาดกระบัง52/2วันที่29ตอนประมาณสักทุ่มครึ่งอยู่ๆเนี่ยน้องเนี่ยเดินตรงบริเวณฟุตบาทแล้วปรากฏมอเตอร์ไซค์ปริศนาพุ่งชนมันมีวงจรปิดนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพจากวงจรปิดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วปรากฏมอเตอร์ไซค์หายไปเลยฮะโดยในวงจรปิดเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นมาแล้วนะฮะอามี่นี่ฮะแล้วก็เดินนี่คุณผู้ชมมันชนอย่างนี้เลยดูนะฮะครับหลังจากนั้นจะเห็นผู้ก่อเหตุเหมือนเดินมาดูนะฮะเปิดภาพไปเรื่อยๆนะฮะแล้วให้เบอร์โทรศัพท์เพราะผู้ก่อเหตุบอกว่ารีบลักษณะเหมือนพวกแขกขาวอันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะพอโทรศัพท์ไปหาอีกทีนึงปรากฏว่าบอกว่าเบอร์นี้เนี่ยที่ให้เอาไว้เขาบอกเขาไม่ได้ชนเขาไม่ได้ขับแม่ก็งงบอกจะไม่ได้ขับได้ยังไงก็ภาพวงจรปิดแม่ไปหามาเองนะขับชนนี่เห็นไหมฮะคนก่อเหตุที่ชี้ลูกศรนี่ๆนะฮะเขาบอกว่าเหมือนพวกอินเดียเหมือนพวกแขกเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมฮะตอนแรกดูแต่ให้เบอร์แต่ยังไม่ได้เยียวยานะฮะขอเพลย์ไปดูตอนชนหน่อยคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าถนนตรงนี้พี่ไม่ขับถนนเปิดเสียงได้ครับทีมงานพี่ขับฟุตบาทนะฮะเนี่ยแล้วเอาจริงนะผมนี่แหมคือโคตรรำคาญไอ้มอเตอร์ไซค์ที่มันชอบขับบนฟุตบาทเลยพี่ขับวินก็อย่าโกรธกันนะเพราะว่าเราเคยเดินบนฟุตบาทแล้วเราเคยเจอไอ้พวกมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยเปิดภาพถนนล่าสุดหน่อยได้ไหมจะได้เห็นป้ายล่าสุดคุณผู้ชมฮะเขาเขียนป้ายว่าห้ามมอเตอร์ไซค์ขี่บนฟุตบาทแต่มันก็ยังมีไอ้พวกมักง่ายแบบนี้ลาดกระบัง52/2วันนี้คุณแม่ฮะเอาคลิปมาเผยแพร่แล้วก็บอกว่าสุดท้ายจะทำยังไงเมื่อคนที่ชนเนี่ยเบอร์ที่ให้ก็อ้างบอกไม่ใช่และขณะเดียวกันหายไปเลยวันนี้เราเจอคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องไปประสานทางตำรวจคนที่ชนเนี่ยเป็นแขกตัวใหญ่ผิวดำเมื่อโทรไปครั้งแรกเนี่ยดูเหมือนกับเขาปฏิเสธแล้วปิดเครื่องวันนี้โทรกลับไปใหม่3:00เป็นยังไงบ้างจิตดีโทรมาค่ะสอบถามเอาลูกเป็นยังไงบ้างตอนแรกปิดเครื่องปิดเครื่องพอเป็นข่าวปุ๊บโทรกลับเลยใช่ค่ะพอถามอาการว่าน้องเป็นยังไงบ้างแม่ไม่คุยนะคะแม่ยื่นให้ตำรวจคุยแทนตอนนั้นก็ตอนที่คุยกันยังไม่มีการนัดไก่เกลี่ยและก็ยังไม่ได้พูดเรื่องค่าเสียหายค่ะแต่เบื้องต้นตำรวจก็ประเมินว่าประมาณ 5,000 บาทนะคะลองฟังเสียงคุณแม่เปิดใจหน่อยฮะ
ก็ออกมาจากร้านแล้วน้องเขาก็ด้วยความที่ร้านมันสูงกว่าพื้นฟุตบาทเขาก็เลยกระโดดลงไปแล้วจังหวะที่เขากระโดดลงไปอะค่ะรถก็มาชนน้องพอดีน่าจะแก้มเขาอะไปกระแทกกับกระจกรถแล้วก็ล้มกลิ้งลงไปค่ะที่พื้นเราก็ตกใจเนาะเราก็เลยไม่ได้ดูทะเบียนรถเขาแต่เราก็จำได้ว่ารถน่ะสีอะไรแล้วลักษณะของเขาอะมันจำง่ายเพราะเขาเป็นชาวต่างชาติค่ะเหมือนพวกอินเดียพวกแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอินเดียใช่เขาก็ลงมาดูนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาเบอร์เขาไปนะเขาไม่หนีอะไรเขาก็พูดนะแล้วเขาก็ให้เบอร์มาแล้วเขาก็รีบออกไปอย่างไวเลยค่ะไวมากแล้วพอเราโทรกลับไปเขาก็บอกไม่นะเขาไม่ชนเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่อะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับตอนนี้ติดต่อกลับมาเรียบร้อยวงจรปิดอีกตัวนึงเนี่ยก็คือหลังน้องโดนชนเปิดขึ้นมาเต็มจอครับปรากฏว่าแม่ก็อุ้มน้องกลับเข้ามาในร้านตัดผมนะฮะแล้วก็มีคนในร้านตัดผมเนี่ยช่วยการปฐมพยาบาลร่างกายน้องนี่ฮะหลังจากที่คาดว่าเป็นคนแขกขับชนไปนี่คือตอนเอาน้องเข้ามานะฮะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังมีรอยเขียวช้ำอยู่ส่วนถนนเนี่ยคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะจุดตรงไหนจิตดีจุดนี้ก็คือซอยลาดกระบัง52ทับ2นะคะนี่ขับกันอยู่บนฟุตบาททั้งที่ป้ายก็หลาว่าห้ามขับบนฟุตบาทนะฮะจริงเคยไปขี้จกูดป่ะเคยค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแล้วคนก็แห่กันไปเยอะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันเกิดอุบัติเหตุรถที่จะต้องเป็นเหมือนรถกระบะที่จะต้องพาขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าไปเสียหลักแล้วก็เหมือนกับพลัดตกใช่ไหมใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มีคนตาย1คนล่าสุดเนี่ยเขาเปิดคลิปนะฮะขอดูคลิปก่อนก็ได้เป็นคลิปซึ่งอันนี้ก็คือเป็นภาพของรถเขาเรียกอะไรนะพาผู้แสวงบุญขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชกูที่จันทบุรีคลิปฮะของรถเนี่ยนะฮะซึ่งจะเห็นว่าลักษณะการขับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขับเร็วมากท่ามกลางนักแสวงบุญซึ่งนั่งไปในรถส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจใครเคยขึ้นเนี่ยจะรู้ว่าขับเร็วจริงนะเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือภาพตอนทั่วๆไปมันจะมีคลิปนะฮะตอนกลางวันที่เขาขับขึ้นถนนแล้วปรากฏว่าคลิปตัวนี้ที่มีการบันทึกเอาไว้แน่นอนที่สุดมันจะเป็นการบอกว่ารถเนี่ยขับเร็วจริงหรือเปล่าจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคนที่เสียชีวิตคือใครจิตดีน้องปายค่ะเสียชีวิตนะคะไปแสวงบุญกับแฟนหนุ่มค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพนะคะคันเบอร์77ซึ่งมีคนอีกคันนึงที่เขาขับตามมาเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเขาลง TikTok มันจะเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะช่วงก่อนเกิดเหตุนี่คันนี้เขาถ่ายเอาไว้แต่เดี๋ยวคันเกิดเหตุคือ77นะจะตัดหน้าคันนี้ไปอ๋อเหรอใช่ค่ะเนินค่ะคันน้องปายนั่งคือคันนู้นผมนี่เคยนั่งเอาจริงนะอันนี้อย่าหาว่ากันนะผู้ประกอบการผมไม่อยากขึ้นเลยคือผมเข้าใจว่าพวกพี่ชำนาญทางแต่ผมเคยไปไหว้แล้วผมต้องนั่งรถแบบนี้เพราะทุกคนต้องนั่งแบบนี้ต้องนั่งแบบนี้ใช่เพื่อจะขึ้นไปด้านบนมันน่ากลัวจริงนะฮะเข้าใจว่าพี่ต้องทำรอบหรือไม่เพราะขับเร็วมากคืออันนี้คือคลิปเนี่ยก็คือคลิปที่เขาเห็นน้องปายนั่งอยู่คันหน้าแต่อันนี้เราไม่ได้เห็นตอนเกิดอุบัติเหตุแต่เขาจะเห็นวินาทีว่าเขาตกใจแล้วเขากลัวกันในรถเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะเดี๋ยวเขาพาเราแยกทางอ่ะมีเดี๋ยวก่อนขึ้นนี่หัวนี่ไม่บีกอ่ะไม่ล้ออ่ะจะเห็นว่าจริงมันไม่มีเขาเรียกอะไรเซฟตี้เบลใช่ไหมไม่มีแล้วการลงขาวแบบนี้คุณผู้ชมเอาจริงเคยขึ้นอีกเธอนั่งอย่างนี้ป่ะใช่ก็นั่งอย่างนี้ล่ะกลัวป่ะถามจริงกลัวดิเกาะแน่นเลยใช่ใช่กลัวจะปลิวด้วยโอ้เธอไม่ปีหรอกเธอหนักฮะจุดดีคือตอนนี้หนักมากตอนนี้เธอตัวเธอเนี่ยนะฮะแต่กำลังจะบอกว่าเวลาทิ้งโค้งใช่ไหมต่อให้ทิ้งตัวหนักมันแรงนะฮะใช่คุณผู้ชมใครเคยไปไหว้รอยพระพุทธบาทอันนี้พี่ต้องปรับหน่อยนะอันนี้จริงผมไปครั้งเดียวผมไม่กล้าไปเลยเพราะขึ้นรถอันนี้พูดเรื่องจริงเธอไปกี่รอบจะไป2รอบ2รอบเลยเหรอแต่แตกปะไม่แตกแต่ส่วนหนึ่งต้องฟังคนขับเขานะคะคนขับเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นทางชันทางเขามันต้องใช้แรงส่งไงคะมันเลยต้องแบบขับต้องเร็วใช่คุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เพราะน้องที่เสียชีวิตคือน้องยุพพเรศหรือว่าน้องปายล่าสุดมันมีคลิปติ๊กต็อกนะฮะเป็นนาทีของน้องก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเพราะน้องเองเพิ่งไปแชร์ข้อความบอกว่าไม่มีใครรู้เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของเราได้มากกว่าตัวเราเองมันเหมือนกับเป็นลางหรือเปล่าเปิดภาพน้องตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ฮะนี่ฮะแล้วน้องก็ถ่ายรูปเอาไว้วันที่26
แล้วน้องก็เขียนข้อความว่าไม่มีใครรู้เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของเราได้มากกว่าตัวเราเองดีไม่ดีไหวไม่ไหวพยายามเต็มที่แค่ไหนคนที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดก็มีแค่ตัวเราเองล่าสุดยังไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะวันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดวังน้ำเขียวจุดที่รดน้ำศพของน้องปลายนะครับยุวเรศยุพเรศธนาพรอายุ28ปีบรรยากาศงานศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเห็นบอกว่าจะเผาวันที่4วันนี้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองอำเภอเขาคิจกูฏคุณนิพนธ์วิสุทธาพรเดินทางไปร่วมไว้อาลัยด้วยเนี่ยนะครับลองฟังเสียงคุณแม่ของน้องหน่อยนะครับที่เปิดใจครั้งนี้เพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นรถคันนี้เสียหลักถูกไหมใช่ค่ะแล้วไปพลิกคว่ำจนทำให้เจ็บกันทั้งหมดหลายรายและตาย1มีเสียงคุณแม่ครับลองฟังดูครับเขาดูแลมากกว่านี้การขึ้นการลงอย่างนี้อยากให้ทำเป็นเหมือนเมื่อก่อนเลยที่เดินขึ้นดีกว่าแบบนั้นดีกว่าถ้ามีกำลังขึ้นถึงก็โอเคไม่ต้องมาใช้รถแบบนี้มันอันตรายแล้วก็มันเสี่ยงมันเสี่ยงกับชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเรื่องของคุณหมอดาวทาราดาวคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่บอกว่าคุณหมอไปเดินอยู่แถวริมชายหาดแล้วดูเหมือนกับเป็นฝรั่งชาวสวิตกับเมียคนไทยปรากฏว่าฝรั่งเนี่ยเตะเข้ากลางหลังคุณหมอสุดท้ายคุณหมอเนี่ยก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับฝรั่งคนนี้คงไม่ต้องเกิดอะไรกันเยอะแล้วแหละคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้คืออย่างนี้ทางฝั่งของฝรั่งเองเนี่ยก็คือคุณเดวิดเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยไปชี้แจงกับทนายความแล้วก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยฝรั่งเนี่ยแกล้มพอแกล้มเสร็จแกสะดุดบันไดหลังจากนั้นก็เลยไปกระแทกกับคุณหมอดาวล่าสุดมันมีคลิปนั้นออกมาสิแล้วคลิปนี้ก็เป็นของเดวิดเองด้วยนะฮะแต่ว่ามันหลุดมาได้ยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเดวิดอ้างว่าคลิปนี้จริงอยู่ในสำนวนอยู่ๆเนี่ยคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ทางโซเชียลแต่ด้วยความเคารพคลิปนี้มันก็จะมัดเดวิดหรือไม่เพราะว่าเหมือนกับเป็นเงาเดวิดเดินมาหาหมอดาวกับเพื่อนดูคลิปเลยนะฮะมันจะเป็นเงาฝรั่งตัวใหญ่ๆเปิดคลิปฮะฟังเสียงด้วยครับGet the fuck off here นี่คุณผู้ชมจะไม่เห็นเหมือนยกเท้าเตะแต่จะเห็นเหมือนกับด่าเนี่ยนะฮะให้กล้วยเอาง่ายๆภาษาอังกฤษของเขาถูกไหมฮะค่ะหมอทาราดาวนั่งอยู่กับเพื่อนตรงบันไดขั้นที่2ซึ่งบันไดตรงนี้ก็ลุกล้ำอีกนะฮะนี่ดูนะฮะล่าสุดวันนี้ตัดภาพไปที่โรงพักก่อนทางด้านเดวิดครับกับภรรยาคนไทยเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าคุณกองเอกอดุลชูทองแล้วก็ตำรวจฮะอยากให้ฟังคุณเดวิดชี้แจงก่อนเอาในโรงพักขออภัยที่ศาลากลางก่อนคุณเดวิดอธิบายบอกว่าแกสะดุดล้มใช่ค่ะแล้วตอนที่เห็นในคลิปเนี่ยภาพแกเอาภาพหัวแม่เท้าของแกเนี่ยที่บาดเจ็บเนี่ยมาโชว์ด้วยเป็นรอยแผลนะคะมันจะเป็นรอยแผลภาพหัวแม่เท้าครับค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยแกกำลังจะแสดงให้เห็นว่ารอยหัวแม่เท้าเนี่ยนะฮะนี่แกสะดุดล้มตรงบันไดก็เลยไปกระแทกกับทางด้านของคุณหมอดาวส่วนทางด้านภรรยาเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็กล่าวขอโทษจริงๆอยากให้ฟังเสียงเดวิดก่อนที่ศาลากลางเดวิดขอโทษแล้วแกก็บอกว่าแกเป็นคนไทยแกรักคนไทยเหตุการณ์นี้แกสะดุดนะฮะแล้วแกก็บอกว่ายังไงนะจำเป็นเนี่ยที่แกต้องไล่มันมีคลิปที่แกดันไปด่าว่ากล้วยแล้วไล่สองคนเนี้ยถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านของเราไทยๆไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมาคืออย่างนี้เดวิดอธิบายบอกว่ามีที่ไปที่มาคือก่อนหน้านี้มันมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นบอกเดินขึ้นมาบนรีสอร์ทเขาเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นพวกคนจีนเมียเขาเล่นน้ำอยู่ถูกไหมฮะเขาก็บอกเฮ้ยทำไมมันเดินขึ้นมาถึงนี่มันก็เลยเหมือนทำให้เดวิดเขาหวาดกลัวแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้พอเห็นคนมานั่งเขาก็กลัวซ้ำรอยเขาก็เลยไล่แต่ไม่ได้เตะฟังเสียงเดวิดตอนยกมือไหว้ก่อนนะฮะที่ศาลากลางฮะก็คุณเดวิดก็บอกว่าไม่ได้พูดทำนั้นแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าแกเองเนี่ยก็เป็นต่างชาติแกก็คงไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ขนาดเดียวกันมีเสียงเดวิดด้วยไม่ใช่หรอครับทีมงานค่ะเสียงเดวิดฮะที่ศาลากลางฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเดวิดยกมือไหว้ค่ะแล้วเดวิดเองเนี่ยก็กล่าวคำขอโทษใช่แล้วเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้พูดคำอย่างนั้นที่จะเหยียดคนไทยอย่างที่ทุกคนเข้าใจ
ตัวของเดวิดเองกล่าวคำขอโทษบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของผมทุกสัปดาห์ผมจึงเป็นห่วงความปลอดภัยส่วนทางด้านของภรรยาเองก็บอกว่าเข้าใจในเรื่องของคุณหมอแล้วก็ก่อนหน้านี้ภรรยาก็บอกว่ามีกลุ่มคนจีนเนี่ยเข้ามาบุกรุกยอมรับว่าพูดอะไรไปหลายอย่างด้วยความโกรธด้วยความเคารพคือตอนนั้นมันมีเสียงเหมือนด่าเขาดอกอ่ะถูกไหมฮะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ขู่เรื่องราวที่เขาอ้างว่ารู้จักกับตำรวจบิ๊กตำรวจในจังหวัดภูเก็ตเขาไม่ได้ขู่อย่างนั้นอ้าวฟังเสียงฮะคำชี้แจงฮะทราบว่าเป็นคุณหมอใช่ขอโทษครับโทษหลังจากเกิดเรื่องนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8เดินทางไปที่รีสอร์ทของเขาเลยตัดภาพไปที่รีสอร์ทครับโดยทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราน้องรัตนัยฮะไปถึงรีสอร์ทโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณคนึงนิดภรรยาของคุณเดวิดค่ะได้มีการเนี่ยนะฮะเปิดรีสอร์ทเนี่ยให้เราดูด้วยแล้วทันทีที่มาถึงตรงจุดนี้ปรากฏว่าทางฝั่งคุณเดวิดเองเนี่ยเขาทำท่าจำลองให้ดูค่ะโดยภาพจำลองเหตุการณ์เนี่ยเดวิดจำลองว่าตอนที่เกิดเรื่องเขาเดินให้ทีมข่าวเราดูครับเพราะเขาบอกว่า2คนเนี่ยอยู่ตรงบันไดค่ะนี่ฮะนี่แล้วเขาอ้างว่าเขาสะดุดอย่างนี้ถูกไหมค่ะคือบันไดปัจจุบันโดนรื้อไปแล้วนะฮะมันลุกล้ำหาดนี่เขาก็เลยบอกเขาสะดุดแบบนี้ทันทีที่เดินมาถึงแต่อย่าว่าอย่างนี้ก่อนจะฟังเสียงเดวิดให้สัมภาษณ์มันมีภาพตัวจากในคลิปที่เป็นภาพที่เขาเดินมาที่ชายหาดปรากฏว่าหลายคนไปครอสอัพตรงบริเวณเท้าเขาแล้วก็พบว่าเอ๊ะเหมือนกับเดวิดยกเท้านี่ไม่ได้สะดุดจริงภาพหลักฐานในคลิปฮะเปิดขึ้นมาหน่อยฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยตัวที่ทำให้สโลนะฮะเปิดเสียงขึ้นมาฮะนี่Get the fuck off. ซ้ายครับมันเหมือนกับว่าไม่สะดุดใช่ไหมภาพที่ให้หยุดนี่คืออะไรคือเขาอ้างว่าเห็นใช่ไหมฮะค่ะภาพมันจะค่อนข้างเบลอๆสักนิดนึงแต่เขาบอกว่าเหมือนกับเท้าเนี่ยมันยกขึ้นมันไม่ได้มีการไปล้มตรงหินวันนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าล้มจริงๆแล้วก็เลยจำลองเหตุการณ์ให้เราดูขณะเดียวกันวันนี้เดวิดเปิดภาพแผลให้เราดูด้วยโชว์บาดแผลตรงนิ้วเท้าตรงช่วงบริเวณไหนจิตดีบริเวณนิ้วกลางด้านซ้ายให้กับทีมข่าวช่อง8ของเราดูด้วยนะคะเพื่อยืนยันว่าตัวเองหกล้มประสบอุบัติเหตุจริงๆได้รับบาดเจ็บจริงๆนี่ค่ะรอยแผลแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้เดวิดให้สัมภาษณ์นะฮะค่ะที่รีสอร์ทโดยยืนยันว่าอยากจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สร้างปัญหาใหญ่โตให้กับชาวภูเก็ตและประเทศไทยผมอยู่ภูเก็ตผมรักประเทศไทยขอยืนยันว่าผมเองก็ได้รับอุบัติเหตุจากการลื่นล้มในคืนนี้ด้วยลองฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจหน่อยฮะ I was angry because these Chinese people I control you after the message from the Chinese guy come up to the pool my wife was alone I think everybody can understand that we want to protect the who we love and that's why I overreact because I was really afraid of my wife and that's why I overreact and I'm really sorry for that. I would like to cut out to Phuket, I cut out to Mao, I cut out to Thailand for everything that I made a big trouble to you all. Please, I would like to say I love Thailand. I support Thai. You see, we have 70 just Thai employees. No Myanmar. I just support Thailand. I feel sorry for Thailand also. I cut out that this happened.คุณผู้ชมครับเขาก็พูดได้ประมาณนี้ใช่ไหมว่าเขาขอโทษขณะคุณคนึงนิดวันนี้ภรรยาของคุณเดวิดหลังจากแถลงข่าววันนี้เปิดรีสอร์ทให้เราดูเขาก็เล่าบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ที่พี่เนี่ยต้องพูดด้วยคำรุนแรงกับหมอดาวเนี่ยคุณคนึงนิดครับเธอบอกว่าเป็นเพราะเธอจำฝังใจเรื่องที่ว่าคนจีนบุกเข้ามาตอนเธอกำลังเหมือนกับว่ายน้ำใช่ไหมใช่ค่ะว่ายน้ำอยู่ในวิลล่านั่นแหละ
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวประมาณ5คนเป็นชาวจีนบุกเข้ามาในวิลล่าข้างสระว่ายน้ำเขาว่ายน้ำอยู่สวมชุดว่ายน้ำตอนนั้นเขาเลยไล่คนจีนออกไปแล้วมันมีเหตุการณ์เนี่ยบุกรุกเข้ามาภายในรีสอร์ทเนี่ยหลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งเหตุการณ์ของคุณหมอ24กุมภาเนี่ยตอน3ทุ่มตัวตอนแรกเลยเนี่ยตัวเองเนี่ยกำลังนอนอยู่จนกระทั่งได้ยินเสียงสามีเอะอะโวยวายจากริมชายหาดจึงวิ่งออกไปดูยอมรับว่าก็โมโหเหมือนกันเลยหลุดคำหยาบออกมาภาพตรงบริเวณชายหาดวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะจะพบว่าชายหาดตรงนี้บันไดโดนรื้อไปหมดแล้วเขาก็เลยไม่สามารถสาธิตตรงบริเวณบันไดได้เพราะบันไดเนี่ยลุกล้ำส่วนรีสอร์ทแห่งนี้เขาอ้างว่าคุณคนึงนิดกับทางด้านของสามีเนี่ยเช่าอยู่ถูกไหมแล้วก็เคยโดนบุกมาแล้วหลายรอบเหตุการณ์นี้ยอมรับเนี่ยนะครับว่าวันนั้นตัวเองมีการโทรศัพท์หาตำรวจจริงๆแต่ไม่ขอเอ่ยนามถึงเหตุการณ์นี้ยอมรับว่าตัวเองพูดคำหยาบไล่คุณหมอตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอเพราะก่อนหน้านี้เคยมีคนจีนบุกเข้ามาในบ้านเลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและจริงเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมันมีป้ายติดเอาไว้ด้วยเป็นป้ายติดไว้ตรงบันไดบอกว่านี่คือพื้นที่ส่วนตัวลองฟังเสียงทางด้านภรรยาคุณเดวิดชี้แจงบ้างฮะโมโหค่ะยอมรับว่าใส่โมโหคือที่ใส่ที่ว่าเออเราก็ง่วงเงียเราง่วงนอนเราโมโหค่ะเราก็เลยอะไรกันก็คำพูดหยาบๆใครก็ที่ว่าที่คือด่าคือความโมโหคือมันโมโหค่ะมีค่ะอิดอะไรก็มีค่ะคำนี้พูดถึงเรื่องว่ารู้จักกับท่านรองอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่ไอ้นั้นคือโทรศัพท์อาจจะได้ยินนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นกันหมดแล้วเพราะทางนี้ก็เหมือนว่าอ้าวมาเจ๊งร่างกายเพราะแกเป็นผู้ชายอ่ะแกร้อยกว่าโลถ้าทำมันไม่ใช่อ่ะค่ะก็คือก่อนอื่นเลยไซต้องโทษตัวเองว่าทำไมไซไม่ระงับอารมณ์ที่ว่าง่วงนอนหรือเหงื่อหงุดหงิดหรืออะไรตรงนั้นให้มากกว่านี้เราต้องระงับอารมณ์ก่อนสร้างสติก่อนอะไรให้เยอะกว่านี้ค่ะอันนี้คือไซขอยอมรับผิดคนเดียวว่าทำไมยิ่งมาทราบว่าเป็นคุณหมอเราเสียใจไซเสียใจมากนะคะที่ใช้คำนั้นเพราะว่าเราเจ็บป่วยเราก็ต้องหาหมอใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราทำไมอ่ะเราต้องร้องขนาดนั้นทำไมเราไม่อะไรตรงวันนั้นมันเสร็จอะไรเงี้ยค่ะเธอใส่เสียใจค่ะใส่เสียใจใส่เสียใจแล้วตรงนี้คือเป็นเรียนที่ว่าเราต้องใจเย็นกว่านี้นะต่อให้เราตื่นมาหรือว่าโมโหหรืออะไรเงี้ยคือเราต้องใจเย็นกว่านี้ตั้งสติให้มากกว่านี้ค่ะจะอยู่กันมา10กว่าปีไม่มีแม้กระทั่งที่จะตบเขี่ยไอ้ตบยุงแกยังบอกแกยังไม่คือชายกล้าเอาหัวใจเป็นไงคือแกไม่ใช่คนที่อันตรพาลค่ะชายต้องขอโทษทุกสื่อขอโทษประเทศไทยขอโทษค่ะสายต้องคือขอโทษทุกสื่อค่ะขอโทษที่ทำให้ภูเก็ตดูไม่ดีอะนะคะดูเป็นอันตรายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษก็มีก็ขอโทษแล้วก็จะพยายามให้เขาจิตลงกว่านี้หรือว่าเราต้องอย่าไปคือขยายความรุนแรงอะไรก็ต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชมครับแล้วก็ประเด็นคืออย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเข้าใจแหละว่าจะผิดจะถูกเดี๋ยวทางฝั่งของคุณหมอเขาก็บอกว่าเขาเห็นแล้วว่าพวกคุณขอโทษแต่ว่ากระบวนการทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปเพราะคุณหมอบอกว่าโดนทำร้ายร่างกายล่าสุดเนี่ยเดวิดเขาส่งแชทตัวหนึ่งฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ถามเดวิดเหมือนกันบอกเดวิดที่คุณบอกว่าคุณโมโหเพราะว่าคนจีนเคยบุกเข้ามาในรีสอร์ทแล้วเมียคุณกำลังใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ข้อเท็จจริงเนี่ยมีอะไรยืนยันเดวิดส่งแชทเป็นภาษาอังกฤษนะฮะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวให้แปลขึ้นแชทให้ดูก่อนฮะแชทตัวเนี้ยเดวิดเนี่ยเขาบอกว่าวันที่คนจีนบุกรีสอร์ทเขาต้องรีบแจ้งเจ้าของโครงการใช่ข้อความถ้าแปลเป็นไทยลองแปลหน่อยสิเขาแปลว่ายังไงบ้างเอาฝั่งเดวิดเลยนะคะร้องเรียนไปยังโครงการเลยนะคะบอกประมาณว่าตอนนี้ผมซีเรียสนะคือเพิ่งกลับจากบ้านและภรรยาอยู่ในสระน้ำคนเดียวจู่ๆมีกลุ่มคนจีนขึ้นมาทางสระน้ำฉันต้องการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงตลอดเส้นทางด้านล่างซึ่งคงจะหมายถึงริมหาดนะคะและก็บอกด้วยว่าตอนนี้เขาห่วงเมียมากทางเดินชายหาดควรจะปิดไม่ให้แขกของโรงแรมหรือควรมีการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทางเจ้าของโครงการก็ตอบนะคะเดวิดบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะหารือเรื่องความปลอดภัยเราไม่สามารถที่จะปิดการเดินทางบริเวณริมหาดได้โรงแรมมีทางเข้าถูกกฎหมายเช่นเดียวกันกับบริเวณแหลมและบริเวณพื้นที่ชาวบ้านก็กำลังจะบอกว่าเมียโดนบุกขึ้นมาจริงๆเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเกิดความระแวงถูกไหมพอเห็นใครมานั่งตรงบันไดเขาก็เลยกลัวนี่เขากำลังจะยืนยันแบบนี้ขนาดเดียวกันวันนี้คุณหมอนะครับคุณผู้ชมฮะตัดภาพไปที่คุณหมอสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้คุณหมอเองกับคุณพ่อใช่ไหมใช่วันนี้เขาก็ได้ออกมาชี้แจงเหมือนกันโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้รับทราบเรื่องราวของกรณีที่เดวิดเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วแต่กฎหมายก็ต้องดำเนินการต่อทางแรกเลยก็คือต่างคนต่างขอโทษกันไปแล้วก็จบ
เขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหาต่างคนต่างวางอีโก้ลงขอโทษกันซะแล้วก็จบอันที่สองก็คือต่างคนต่างไม่ขอโทษก็จบมูฟออนกันไปก็แล้วแต่ก็ไม่อยากขอโทษก็ไม่เป็นไรแต่ก็แบบไม่ต้องมีปัญหากันอันที่สามก็คือก็ไม่จบไปโรงพักให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายก็ได้เหมือนกันก็เหมือนตำรวจอะค่ะเขาก็ไปคุยกับฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าฝั่งนู้นนะคะบอกว่าหนูสามารถขอโทษเขาได้แต่เขาจะไม่ขอโทษหนูแล้วก็หนูคือตอนเริ่มแรกตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องแต่วันนี้ฝรั่งยกมือไหว้แล้วแล้วขอโทษนะฮะเรื่องที่สลดใจวันนี้4ศพนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีอยากให้คุณผู้ชมดูจุดเกิดเหตุก่อนเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเขาเรียกว่าคนที่ก่อเหตุจริงๆเนี่ยก็คือคุณนพดลแล้วคุณนพดลเนี่ยไปไล่ยิงคนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับในงานเห็นบอกว่าเป็นวัดบ้านวังใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นงานประจำปีวัดบ้านวังใหม่ขออภัยวัดบ้านวังใหม่ที่อุบลราชธานีในภาพนี้เนี่ยคุณนพดลเองเนี่ยมีการระบุว่าเจ้าตัวเองเนี่ยยิงตัวเองตายแล้วก่อนที่นพดลจะยิงตัวเองตายนพดลไปไล่ยิงคนอื่นๆมาด้วยเนื่องจากว่าปมเนี่ยก็คือคุณนพดลโกรธแค้นที่มาเที่ยวงานวัดแล้วถูกคนในงานวัดทำร้ายก็เลยย้อนไปเอาปืนแล้วก็มาไล่ยิงคนในงานซึ่งคนในงานเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยก็จะมีทางด้านของคุณพงศกรมีทางด้านของคุณทวีเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณประจักษ์ซึ่งทั้ง3คนเนี่ยตายหมดนะฮะแล้วเขาอ้างว่านพดลเนี่ยตัดสินใจเอาปืนกระบอกที่ไล่ยิงคนยิงหัวตัวเองตายในคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่านพดลเองเนี่ยเป็นศพนอนอยู่ที่เกิดเหตุส่วนน้องริวนี่คือใครครับเมย์ลูกชายของคุณนพดลที่ตามมาในที่เกิดเหตุแล้วก็พยายามที่จะช่วยคุณพ่อค่ะโดยเหมือนกับพยายามจะปั๊มหัวใจใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยคุณนพดลเสียชีวิตคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันมีเรื่องที่ชวนให้น่าสงสัยอีกเพราะครอบครัวคุณนพดลไม่เชื่อว่าคุณนพดลยิงหัวตัวเองมันจะมาสำคัญตรงนี้แหละเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพที่เกิดเหตุมุมอื่นๆขึ้นมาประกอบเลยนะครับเอาที่เกิดเหตุขึ้นมาก่อนฮะเพราะว่าในมุมที่เกิดเหตุเองคุณผู้ชมถ้าดูผังตรงนี้ที่เราทำคู่ขนานกันกับภาพที่เกิดเหตุเพราะเมื่อวานนี้งานวัดเนี่ยเขามีหมอลำเนี่ยฮะแล้วปรากฏว่าวันนี้พอถอลงพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่ากระสุนเนี่ยกราดเกลื่อนเลยขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบเคียงเนี่ยกับในจุดที่เกิดเรื่อง คุณผู้ชมเห็นภาพที่เราทำผังขวามือนะฮะดูช้าๆอย่างนี้สักนิดหนึ่งเขาบอกว่าคุณนพดลเนี่ยไปห้ามทับวัยรุ่นตีกันแต่แกเป็นฝ่ายโดนตีเองแกก็เลยกลับบ้านไปลากปืนมายิงพงศกรยิงทวีเห็นใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ไปยิงชลบขวาสุดซึ่งชื่อว่าพี่ประจักษ์แล้วเจ้าหน้าที่อส.ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เขาก็ต้องช่วยเพื่อนเขาก็เลยมีการยิงตอบโต้กับนพดลสุดท้ายนพดลเองตัดสินใจเอาปืนกระบอกดังกล่าวยิงหัวตัวเองเรื่องมันดูจะจบเหมือนตรงนี้แต่มันไม่จบฮะเพราะในที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับมีภาพตอนกลางคืนได้ไหมเอ่ยในที่เกิดเหตุเปิดที่เกิดเหตุตอนกลางคืนขึ้นมาก่อนครับโดยหลังจากที่เราเห็นภาพก็คือนพดลเนี่ยนอนเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีศพคนตายเนี่ยนะฮะก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเพราะทุกคนเนี่ยโดนยิงตายกันหมดเลยคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องนี้เราไล่ทีละมุมก็แล้วกันอย่างที่บอกยึดคำว่านพดลยิงหัวตัวเองตายนะฮะปรากฏว่าวงจรปิดตัวที่หนึ่งสิ่งที่จะเห็นเลยก็คือจะได้ยินเสียงคนวายๆถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ทะเลาะกันวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านก็เริ่มวายๆแล้วจะมีเสียงปืนดังหนึ่งนัดก่อนตรงนี้ครับนี่คือเสียงวายๆแต่เสียงปืนในหนึ่งครั้งใช่หลังจากนั้นตัวที่สองคุณผู้ชมฮะตัวที่สองสำคัญนะฮะเปิดตัวที่สองขึ้นมาฮะเนี่ยเสียงปืนดังอุ้ยคราวนี้10กว่านัดค่ะครับภาพนี้สำคัญไปซ้ำอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมดูวินาทีตอนสุดท้ายนะฮะเพราะกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้ครอบครัวนพดลเขากำลังโต้ว่านพดลไม่ได้ยิงตัวตาย
แต่นพดลผิดนะฮะที่ไปยิงคนอื่นเราต้องย้ำตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเฟรมท้ายๆดีๆนะฮะมันจะเป็นภาพนพดลวิ่งเข้ามาก่อนจะล่วงเอาคำว่ารับเฉพาะออกไปก่อนทีมงานและเดี๋ยวดูดีๆนะฮะเปิดเสียงค้างเอาไว้ฮะภาพนี้สำคัญแล้วคุณผู้ชมจะ14-15ขอตัดเข้าไปทันไหมช่วงเมื่อกี้นี้เสียงปืน13-14-15มันจะรัวแล้วแล้วคำถามคือนพดลจะมีจังหวะยิงหัวตัวเองได้จริงไหมดูนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วพอมันเกิดภาพนี้ขึ้นกำลังจะบอกว่าวันนี้ครอบครัวเขาโต้เพราะว่าอะไรหลังจากเกิดเรื่องถ้าวันนี้เราเปิดภาพตอนที่ผู้การแถลงข่าวให้ดูภาพเมื่อกี้ก่อนนะฮะผู้การแถลงข่าวด้วยครับปรากฏว่าวันนี้ผู้การเองเนี่ยออกมาแถลงข่าวสิ่งแรกที่ผู้การกำลังพูดถึงการตายของนพดลเนี่ยผู้การอธิบายว่ายังไงครับเมย์ทางด้านของพลตำรวจตรีประสงค์นะคะเรืองเดชเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการแถลงข่าวบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดจากการจัดงานบุญประจำปีขอกำลังจากฝ่ายปกครองเข้าดูแลรักษาความสงบโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะคิดว่าคงรักษาความสงบได้ระหว่างนั้นมีเหตุทะเลาะวิวาทที่หน้าเวทีหมอลำทำให้เจ้าหน้าที่ชรบและอสรวมถึงนายนพดลผู้ตายซึ่งเป็นกรรมการหมู่บ้านได้เข้าระงับเหตุแต่ผู้ตายถูกกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านทำร้ายทำให้โมโหกลับไปเอาปืนพกสั้นขนาด9มม.แล้วมายิงกลุ่มวัยรุ่นในเหตุการณ์จนเสียชีวิตไป2คนนั่นก็คือพงศกรกับทวีและหลังจากนั้นค่ะมือปืนคือนพดลเดินหลบหนีออกจากวัดได้100เมตรก็เกิดการยิงปะทะกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชรบและอาสาสมัครหรืออสที่เข้าจับกุมจนกระทั่งคุณประจักษ์ชรบเสียชีวิตและตัวของคุณนพดลถูกอสเอาปืน SK33 ยิงเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บจึงตัดสินใจใช้ปืนจ่อยิงที่ศีรษะตัวเองเพื่อเป็นการฆ่าตัวตายหมายความว่าผังอสยิงขานพดลและนพดลเอาปืนนั่นแหละยิงหัวตัวเองเพื่อจะตายฟังเสียงผู้การชี้แจงฮะหลังเนี่ยต้องสอบสวนก่อนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เนี่ยสมควรเหตุหรือไม่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องของการพยายามฆ่านะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุได้ใช้ปืนยิงเองการสอบสวนตรงนี้ถ้าเป็นสมควรแก่เหตุก็พออาวุธปืนเนี่ยถูกที่ขานะครับก็จะต้องสอบสวนยังไม่ได้แจ้งมาอะไรครับก็ขอใช้เวลาวันนี้หรือวันพรุ่งนี้สักวันหนึ่งสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับครับคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดพอมันมีคำชี้แจงว่าเขาโดนอสยิงขาและเขาก็ยิงตัวเองตายตามภาพถัดมาที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณพงษ์สันได้มานะที่อุบลเนี่ยภาพนี้เราไม่ชี้นำแล้วกันแต่ก่อนจะเปิดภาพคุณผู้ชมครับครอบครัวกำลังบอกว่านพดลน่าจะถูกเจ้าหน้าที่ยิงหัวเพราะภาพนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสังเกตดีๆนพดลเนี่ยเหมือนตะโกนขึ้นมาว่ายอมแล้วแล้วสักพักนึงมันจะมีภาพเหมือนนพดลโยนปืนที่เมื่อกี้ยิงไป3ศพเหมือนโยนแล้วสักพักหนึ่งภาพเนี่ยมันไม่เห็นเต็มเฟรมนะฮะแต่ว่ามันจะมีเสียงดังปังแล้วเจ้าตัวก็เหมือนกับปึ๊กลงไปเลยแต่มันมีท่าโยนปืนจริงๆโยนปืนเนี่ยที่ตัวเองยิงมา3ศพให้ไปไกลตัวเปิดภาพนี้ขึ้นมาฮะยอมแล้วดูนะฮะจะเห็นว่านพดลพูดว่ายอมแล้วและโยนของขออบานลงแป๊บนึงนะฮะนี่เข้าใจว่านี่คือปืนแล้วหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกแล้วเหมือนศีรษะเขาฟาดลงก็คือเดี๋ยวดูนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนกรีดร้องถ้าเทียบกับเมื่อกี้กล้องวงจรปิด15นัดฮะเอาขึ้นมาคู่กันครับมันก็เลยมีคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเฟรมล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนพดลเนี่ยพองกหัวขึ้นมาแล้วมีเสียงปริศนาดังขึ้นปังมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ในส่วนของนพดลเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาหยิบปืนได้ยังไงก็ในเมื่อเขาโยนไปแล้วถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวเขาสงสัยเขาโยนปืนแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วสักพักนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีต้นหญ้าบังอยู่ตรงเฟรมนี้
แล้วก็มีเสียงดังปั้งเกิดขึ้นแล้วร่างเขาก็ล้มลงวันนี้ญาติก็เลยกำลังสงสัยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเขาน่าจะโดนเจ้าหน้าที่ยิงหัวหรือเปล่าเขาไม่น่าจะยิงตัวตายเพราะว่าจากภาพนี้แหละที่ทางผู้สื่อข่าวเราได้มาเนี่ยปืนมันกระเด็นไปพ้นตัวแล้วใช่ค่ะปืนมันกระเด็นไปพ้นตัวแล้วนะฮะวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวเราก็ได้มีโอกาสคุยกับภรรยาเลยทางภรรยาของคุณนพดลแต่ผมก็ต้องย้ำนะฮะคุณนพดลผิดที่ไปฆ่าคนตายมาแล้ว3ศพยังไงอันนี้ก็ผิดภรรยาเขาเปิดเผยว่ายังไงมั่งเมย์เขาไม่เชื่อเรื่องนี้ถูกไหมใช่ค่ะคุณรัชนงค่ะซึ่งเป็นภรรยาของคุณนพดลเนี่ยนะคะก็ได้พูดคุยกับทีมข่าวเปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยก่อนเกิดเหตุไปที่งานวัดกับสามีกับลูกชายด้วยแต่กลับมาก่อนนะคะประมาณเที่ยงคืนก็เห็นสามีคือนพดลเนี่ยเดินกลับมาที่บ้านซึ่งตอนที่สามีเดินมาเอาปืนที่บ้านยืนยันสามีไม่ได้บอกอะไรค่ะพอได้ยินเสียงดังขึ้นเธอก็ย้อนกลับไปที่วัดแล้วก็เห็นภาพที่เธอเห็นก็คือลูกชายกำลังนอนกอดศพพ่ออยู่และช่วยพ่อที่เสียใจที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์พากันยืนรุมด่าลูกคือน้องริวบอกว่าพ่อมึงทำไมเหี้ยมโหดทั้งที่เด็กอายุไม่ถึง18นอนจมกองเลือดอยู่เนี่ยนะคะเธอก็เลยบอกว่าเธอเห็นกล้องวงจรปิดแล้วเธออยากจะขอความเป็นธรรมให้สามีว่าเขาไม่ได้ยิงตัวตายเขาตั้งใจจะมอบตัวทำไมต้องยิงเขาด้วยและยืนยันว่าสามีไม่มีวันฆ่าตัวตายเพราะตอนเกิดเหตุเขามีสติถ้าไม่ถูกทำร้ายก่อนไม่มีทางทำร้ายใครอย่างแน่นอนค่ะลูกชายเขาไม่เคยไปแต่ว่าเขาไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรไม่นี่เขาก็รักพ่อเขาอยู่กับพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาดิจริงๆแป๊บหนึ่งเขาก็ปั๊มหัวใจพ่อเขาแล้วที่แม่ติดใจคือตำรวจเขาไปทำอะไรกับลูกที่โรงพยาบาลไม่ได้ทำอะไรเขาก็พูดแบบว่าบางทีเป็นคำพูดแต่ว่าบางทีพ่อมึงทำไมโหดจังอะไรงี้แต่ทำไมต้องพูดให้เด็กถึงขนาดนี้เด็กมันก็บอกว่าผมไม่รู้พูดอย่างนี้เพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้สภาพจิตใจคือเด็กยังไม่ถึง18ต้องนอนจมกองเลือดพ่อต้องช่วยชีวิตพ่อเองด้วยใช่เดี๋ยวต่อไปชีวิตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็คือเขาเป็นเสาหลักครอบครัวขอความเป็นธรรมเห็นว่าเขาเนี่ยพยายามเข้าไปห้ามพวกเด็กๆประมาณ2รอบไม่รู้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่ากลับมาแล้วตัวแม่คิดว่าเขายิงตัวเองตายหรือว่าโดนยิงไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือแผลบาดเหรอคือยังไงก็ไม่ขาดตัวเขาไม่มีวันฆ่าตัวตายเพราะเขาเป็นคนมีสติเพราะเขาก็ไม่เคยทำร้ายใครก่อนด้วยใช่ไหมไม่ได้ทำร้ายแล้วเขาก็มีสติดีด้วยครับไม่ได้เมาด้วยแต่สงสารแต่ลูกต้องมาเห็นพ่อตายต่อหน้าไม่อยากให้มองมาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่าประณามไม่อยากให้ใครเจอแบบนี้ลูกชายเขาไม่เคยไปแต่ว่าเขาไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรไม่นี่เขาก็รักครับแต่ย้ำตรงนี้นะฮะทั้งหมดนี้ต้องย้ำว่าตัวของนพดลฆ่าคนมาแล้ว3ศพผมไม่ได้เข้าข้างเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ถ้าเขาจะต้องยิงเขาก็จำเป็นต้องยิงเหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่านพดลจะยิงหัวเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะนพดลฆ่าคนตายมาแล้ว3ศพดังนั้นขอดูคลิปหลังจากที่เมื่อกี้นพดลล่วงหน่อยนะฮะมันจะมีวงจรปิดตัวต่อมาใช่ไหมใช่เห็นบอกว่าพอนพดลเนี่ยโยนปืนทิ้งแล้วปรากฏว่าเสียงปืนก็ดังปั้งขึ้นมาอีกแล้วเจ้าตัวก็ร่วงอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอันนี้ร่วงไปแล้วถูกไหมเมย์ค่ะนี่ฮะอันนี้คือโยนปืนอันนี้ใช่เขาจะโยนปืนทิ้งจากนั้นเนี่ยคือเหมือนกับกล้องเนี่ยมันจะขยับแล้วกล้องมันจับเสียงถูกไหมฮะค่ะแล้วก็จะมีเหมือนคนก็เริ่มโวยวายเข้ามาจะมีเสียงอยู่นะคะมาช่วยพ่อละค่ะที่เมื่อกี้ถ้าเทียบเคียงกับภาพที่ลูกชายปั๊มหัวใจนี่คือทางฝั่งของพ่อแล้วนี่ฮะนี่ไอ้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 ไอ
พอรับเบี้ยไอ้พอรับตามพ่อด้วยมึงอ่านจบเอาเข้าฐานเนี่ยไปเลยพ่อหน้าออกเอ้ยมึงเพื่อวันนี้ตัวตำรวจเรื่องของเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงน้องริวก็คือลูกชายที่เข้าไปปลุกพ่อแล้วเหมือนกับว่าจะได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ขอเพลงกลับไปตอนเจ้าที่บอกเหมือนกับเขายิงเจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่แล้วเขายิงตัวเองเขายิงตัวเองเนี่ยฮะถ้าฟังเสียงเห็นไหมฮะอย่างที่บอกถึงที่สุดยังไงเจ้าหน้าที่ก็มีความจำเป็นต้องยิงเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามือปืนเนี่ยเมื่อฆ่า3ศพแล้วมันจะมีศพ4หรือเปล่าไม่ได้เข้าข้างตำรวจกับอส.นะฮะแต่เรื่องแบบนี้มันคือเรื่องเฉพาะตัวจริงๆเพราะถึงเมื่อกี้คุณโยนปืนไปแล้วตอนวินาทีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาเขาไม่รู้หรอกว่าคุณโยนหรือเปล่าเพราะเจ้าหน้าที่เขาอยู่ไกลคุณถูกไหมฮะผู้การเนี่ยเอาแหละก็น่าสนใจตรงที่ผู้การดันแถลงว่าอส.ยิงขาแล้วไอ้นี่มันยิงตัวเองแต่บังเอิญว่าไอ้วงจรปิดเนี่ยไอ้นี่มันดันทะลึ่งโยนปืนไปแล้วนี่ไงฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่กำลังคาใจของเมียกับญาติคนตายว่าถูกสั่งเก็บหรือเปล่าคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปฐมบทก็คืองานหมอลำที่เกิดเรื่องขึ้นในงานหมอลำเนี่ยมันจะมีคลิปเพราะเขาบอกว่าตัวนพดลเนี่ยตอนแรกเลยเหมือนจะเป็นคนดีเข้าไปห้ามไม่ว่าวัยรุ่นที่มันตีกันแล้วดันโดนซ้อมเองก็เลยโกรธไปหยิบปืนแล้วก็ยิงกระหน่ำแบบบ้าระห่ำมันจะมีคลิปต้นปฐมบทเลยคือในงานหมอลำถูกไหมฮะใช่ค่ะแม่ค้าที่งานหมอลำบุญงานบุญครั้งนี้ประจำปีเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้คลิปแรกเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ยังสนุกสนานยังมีเพลงหมอลำกันอยู่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นก่อนจะเกิดเหตุการณ์ค่ะบรรยายไปเลยฮะและยังไงต่อฮะในคลิปนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ปกติยังสนุกกันอยู่ยังมีเพลงหมอลำยังเต้นกันคลื้นอยู่แต่พอคลิปที่2ค่ะจะเห็นว่าเสียงเพลงหมอลำเนี่ยเริ่มเงียบไปละชาวบ้านเริ่มจะหลบละเนี่ยจะมีเสียงบรรยายของชาวบ้านเหมือนกับว่าเอาคนเริ่มวิ่งหนีแล้วเนี่ยเพราะหน้าเวทีหมอลำมีการตีกันเดี๋ยวขึ้นจังแรงเก็บอะโค้งโอ้ยไปยังไงเนี่ยกูโยนคล้องใส่กันไปยืนปกติเฉยไปทางนี้แล้วขึ้นจังแรงไปมองเขาตีกันพอดีวะนี่ยืนปกติแล้วว่าเขาเห็นเกี่ยวแรงไปเขาปาดปัวพอดีนั่นนี่คือโยนคล้องวะอยู่นะคะมีการเตียนเกิดขึ้นของวัยรุ่นก่อนแล้วอย่าลืมว่าหลังจากนี้เนี่ยทางด้านของคุณนพดลถึงจะวิ่งกลับไปเอาปืนเพราะว่าถูกวัยรุ่นในงานเนี่ยเอาไม้ตีคลิปที่3ค่ะจะได้ยินเสียงปืนแล้วค่ะแม่ค้าถ่ายคลิปไว้ตอนที่เกิดเหตุการณ์ไล่ยิงกันที่บริเวณในวัดก็คือบริเวณงานเนี่ยนะคะจะได้ยินเสียงปืน6นัดติดต่อกันเนี่ยเหรออุ้ยลูบปืนพี่น้องโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมอบต้องดีๆเด้อปืนแถได้นี่ต้องแถได้เห็นเขาอยู่เห็นได้มันถือดำปืนปืนเนี่ยเล่นเล่นย่ำเลยบ่เดี๋ยวบางคนแถปุ่นปุ่นปุ่นย่ำเลยไปปุ่นละเราคุกามีได้แถพูดค่ะคุณผู้ชมคะหลังจาก6นัดแรกดังขึ้นในงานเนี่ยปรากฏว่าคลิปที่4ในขณะที่แม่ค้าคุยกันนะคะอีก1นัดจะได้ยินเสียงปืนเพราะว่าเหตุการณ์ตอนนี้มีการยิงกัน2ศพในงานแล้วแล้วก็ทางด้านนพดลเนี่ยวิ่งไปหน้าวัดเพื่อจะยิงประทะกับทางด้านของชรบกับอส.แล้วจะได้ยินเสียงปืนรัวขึ้น3ชุดด้วยกันค่ะหมอบต้องดีๆบายใจไอ้นี่เข้าได้กันเนี่ยพี่น่ะบางคนคือกันบายใจไอ้นี่เข้าได้กันเนี่ยพี่น่ะบางคนคือกันยังไปวุ่นแล้วยิงไปหวดพุ่นอีกแล้วหวนก็อุ้ยมาเข้าได้นี่ฟิวนี่อุ้ยคือยิงคักแค่เออนั่นน่ะคุณผู้ชมครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพพอถอครับที่วันนี้ลงไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุแล้ววันนี้เขาก็เจอว่าปลอกกระสุนเนี่ยนะฮะร่วงเกลื่อนเนี่ยเป็นจำนวนมาก
แต่เอาล่ะหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยมันจะมีผังตัวนึงที่ทำให้คุณผู้ชมดูภาพพอถอฮะที่ลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยวันนี้ผู้การเนี่ยเขาลงไปตรวจสอบเองเลยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีการลงไปดูเรื่องของวิถีกระสุนโดยมีการเทียบเคียงว่าจุดแต่ละศพเนี่ยตอนที่ถูกนพดลยิงเนี่ยแต่ละศพห่างไกลกันประมาณไหนจริงๆแล้วถ้าดูจากเลขเลยเนี่ยเมย์อธิบายหน่อยสิคุณผู้ชมเลขแรกเนี่ยก็คือจุดที่บริเวณหน้าเวทีหมอลำเนี่ยนะคะจุดที่ยิงนายพงศกรที่เป็นวัยรุ่นที่อ้างว่ามีวัยรุ่นตีกันอยู่ที่หน้างานหมอลำเนี่ยแล้วก็ทำให้ทางด้านของคุณนพดลเนี่ยเขาโดนวัยรุ่นที่ตีกันจะเข้าไปห้ามแล้วโดนตีกลับเขาก็เลยไปเอาปืนแล้วก็มายิงจุดแรกคือพงศกรก่อนนะคะตรงเนี้ยมีปลอกกระสุน7ปลอกด้วยกันซ้ายมือค่ะจะเป็นจุดที่2ที่ยิงนายทวีตรงนี้ก็เจอปลอกกระสุน9มม7ปลอกเหมือนกันอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดด้านในวัดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาหลังจากยิงวัยรุ่น2คนแล้วคุณนพดลเขาจะวิ่งมาที่บริเวณหน้าวัดค่ะจุดที่3เนี่ยมีการยิงตอบโต้กับคุณประจักษ์ซึ่งเป็นชรบ.และคุณประจักษ์เสียชีวิตรวมถึงเขาโดนอสยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บและล้มลงค่ะคุณผู้ชมครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันจะมีวงจรปิดตอนที่รถกู้ชีพกับมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านหนีตายกันด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อุกอาจมากย้ำเสมอยังไงคุณนพดลก็ผิดนะฮะเพราะคุณฆ่า3ศพส่วนเจ้าหน้าที่จะเป็นฝ่ายยิงหัวนพดลตอนปิดเกมเลยหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องพิสูจน์กันต่อนี่คือภาพตอนกู้ชีพใช่ไหมเข้ามาในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับประมาณสักช่วงเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ขณะเดียวกันจริงเดี๋ยวมันจะมีพวกรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่เหมือนกับว่าหนีกันออกมาจากงานนะฮะตอนประมาณสักเที่ยงคืน16นาทีจะยังไงก็ตามแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงคนที่ถูกนพดลฆ่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะคุณนพดลคุณไปฆ่าคนตายแบบไม่รู้อีโนอีเน่3ศพด้วยกันโดยวันนี้คุณผู้ชมครับใน3ศพนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นผังหนึ่งในนั้นคือคุณทวีทีมข่าวของเราน้องโป้งพงศพัฒน์ไปเจอพ่อของพงทวีนะฮะก็คือคุณศรีทาคุณศรีทาเองวันนี้ก็เปิดใจกับทางช่อง8เหมือนกันบอกว่าตัวเองเนี่ยก็มาร่วมงานวัดเนื่องจากคุณพ่อศรีทาเป็นพ่อของทวีแกเป็นกรรมการงานวัดส่วนลูกชายก็มาร่วมงานวัดปกติฮะขอยืนยันว่าถ้าดูจากผังทวีนี่คือโดนนพดลฆ่าโดยที่ไม่ได้มีเรื่องกับนพดลเลยเห็นบอกว่าเขามาเที่ยวเฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นที่ครอบครัวนพดลตั้งคำถามว่าทำไมต้องยิงหัวนพดลมันก็จะมีคำถามกลับไปหาครอบครัวนพดลเหมือนกันว่าแล้วลูกเขาซึ่งก็ไม่ได้มีเรื่องกับคุณทำไมคุณฆ่าเขาล่ะคุณพ่อก็ตั้งคำถามด้วยนะฮะว่าเอาจริงสำหรับนพดลรู้แล้วว่าเขาโดนยิงตายหรือเขาจะยิงหัวตัวเองก็ตามแต่ผมขออโหสิกรรมให้เพราะเขาถือว่าเขาได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทำไปแล้วมีเสียงคุณพ่อศรีทานะฮะเป็นพ่อของทวีครับครับก็ได้ยินเสียงแม่ลูกร้องว่าลูกถูกยิงก็เลยมาดูวิ่งมาดูครับแล้วมาเห็นลูกสภาพเป็นไงครับตอนนั้นก็นอนจมกองเลือดแล้วแฟนเขาแฟนก็มาอุ้มอยู่อุ้มอยู่ตอนนั้นลูกยังได้สติอยู่ไหมฮะยังได้ครับถามเขาไหมว่าใครเป็นคนยิงตอนนั้นฮะผมไม่ได้ถามไม่ได้ถามพ่อรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนยิงครับแล้วพ่อรู้จักกับตานพดลไหมพ่อรู้ก็ทำงานด้วยกันแล้วพวกเจ้าหน้าที่ที่โดนยิงฮะพ่อรู้จักไหมไม่รู้เพราะว่ารีบเอาลูกไปส่งโรงพยาบาลเนาะพอเจอลูกก็รีบเอาลูกไปส่งโรงพยาบาลก่อนใช่ครับมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือระหว่างทางฮะโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลตัวพ่อเอาโหสิกรรมให้เขาไหมที่พี่นพดลน่ะก็โหสิกรรมแล้วแต่เขาสร้างเขาก็รับไปพ่อคิดว่าเขาตั้งใจยิงลูกพ่อไหมหรือว่าพลาดไปโดนก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้กันเพราะเขาไม่คุณผู้ชมครับนี่คือศพของคุณทวีคุณทวีศพที่ไม่รู้อีโหนอีเน่นะฮะศพถัดมาครับคุณผู้ชมฮะศพพงศกรใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราไปงานศพของคุณพงศกรผลดกนะครับโดยทางญาติได้นำลงเย็นเนี่ยมาตั้งไว้ที่วัดสว่างคงคาโดยเบื้องต้นเนี่ยทางญาติเองเนี่ยก็คือภรรยาของพี่พงศธรคุณอรนันก็บอกว่าสามีก็ไปเที่ยวงานวัดอีกเหมือนกันและสุดท้ายก็มาเจอกระสุนของนพดลเนี่ยนะครับยอมรับว่าตกใจมากเหมือนกับสามีพูดเป็นลางบอกคืนนี้ยังไงก็ต้องมีคนตายเอา
และสุดท้ายดันกลายเป็นสามีที่มันบีบหัวใจที่สุดคืออะไรมะคือถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนเนี่ยที่รัวๆกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องป้องกันตัวไอ้สิบกว่านัดเนี่ยนะฮะเพราะเขาไม่รู้ว่านพดลเนี่ยมันจะยิงใครอีกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีลูก4เดือนใช่ไหมกับลูก3ขวบนั่นก็หมายความว่าที่นพดลไล่ยิงหัวคนในงานวัดครอบครัวนี้ลูก2ชีวิต4เดือนกับ3ขวบต้องพิการต้องสูญเสียพ่อลองฟังเสียงภรรยาหน่อยฮะตอนเกิดเหตุเราไม่ได้อยู่กับแฟนเราใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้อยู่แต่เราไปเที่ยวงานวัดอยู่ใช่ค่ะพาลูกไปเที่ยวไปซื้อของกินเล่นของเล่นแล้วก็กลับครับแล้วแฟนก็มาส่งเราที่บ้านใช่แล้วทำไมก็ถึงออกไปที่วัดอีกฮะก็น้องๆก็ยังไม่กลับงานก็ยังไม่ตอนเกิดเหตุเราไม่ได้อยู่กับแฟนเราใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้อยู่แต่เราไปเที่ยวงานวัดอยู่ใช่ค่ะพาลูกไปเที่ยวไปซื้อของกินเล่นของเล่นแล้วก็กลับครับแล้วแฟนก็มาส่งเราที่บ้านใช่แล้วทำไมก็ถึงออกไปที่วัดอีกฮะก็น้องๆก็ยังไม่กลับงานก็ยังไม่เลิกคุณผู้ชมครับจะยังไงก็ตามแต่ขอแสดงความเสียใจกับทั้ง3ชีวิตที่โดนยิงด้วยนะฮะแล้ว1คนก็คือนพดลที่ไปยิงเขาล่าสุดเนี่ยคนเนี้ยที่ก็เห็นใจแหละเวลาทำข่าวลูกเขาอะคุณผู้ชมเห็นในคลิปใช่ไหมหลังจากกระสุนดังปั้งแล้วนพดลล่วงเสร็จแล้วมีเสียงลูกใช่ไหมเหมือนร้องอะพ่อตื่นพ่อตื่นแล้วน้องเนี่ยไปอยู่กับศพพ่อวันนี้เราไปเจอน้องริวนะฮะน้องริวเนี่ยก็เปิดใจกับทางทีมข่าวเหมือนกันเราก็ถามบอกริวมันเกิดอะไรทำไมอยู่พ่อไปไล่ยิงคนขนาดนี้เนี่ยนะริวก็บอกตอนนั้นผมไม่รู้หรอกเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไปเที่ยวงานวัดเหมือนกันเสียงในคลิปฮะที่น้องริวเนี่ยตะโกนเนี่ยนะฮะตอนช่วงสุดท้ายน้องก็เลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้อย่างเดียวว่ามันมีการตีกันที่ตรงเวทีหมอลำเห็นพ่อเดินเข้าไปห้ามจริงๆกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะเอาไม้ตีหัวพ่อพ่อจึงเดินถอยออกมาแต่วัยรุ่นไม่หยุดแล้วก็ตีหัวพ่อรอบสองผมเห็นท่าไม่ดีจริงผมก็เลยเข้าไปห้ามพ่อบอกน้าให้พาพ่อกลับบ้านหลังจากนั้นพ่อก็ดันกลับไปเอาปืนซึ่งพ่อเดินกลับมาถึงวัดก็เห็นว่าพ่อยิงปืนขึ้นฟ้าจากนั้นพ่อก็วิ่งตามหาคนที่ใช้ไม้ตีหัวจนกระทั่งไปเจอวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากวัดพ่อเลยยิงใส่ซึ่งตอนนั้นยืนยันว่าไม่เห็นว่าพ่อยิงใครบ้างมันชุลมุนจนกระทั่งเมื่อเดินออกไปซุ้มประตูวัดก็ได้ยินเสียงการยิงปืนต่อสู้กันผมทำใจไว้แล้วว่าพ่อต้องถูกยิงแน่ๆหลังเกิดเหตุก็เลยภาพน้องฮะที่อยู่กับร่างพ่อที่คลิปเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะน้องบอกพอเสียงปืนสงบผมจึงเดินไปที่ร่างพ่อพ่อยังคงหายใจอยู่เลยพยายามจะปั๊มหัวใจพ่อแต่ไม่เป็นผลพ่อตายคามือผมทั้งที่ตอนนั้นคุณพ่อนอนตายตาค้างหลังจากเสียงปืนสงบลงพ่อสิ้นใจเห็นบอกว่าผมก็เลยเอามือไปปิดตาพ่อเหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมครับมันจะมีภาพอีกอันนึงคือภาพหลังเกิดเหตุที่เขาเดินไปแล้วเจอปืนตกเห็นบอกว่าปืนของนพดลเนี่ยมันไกลร่างจากนพดลค่ะใช่ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้น้องเร็วยืนยันว่าพ่อไม่ได้ยิงตัวตายเพราะว่าเสียงปืนนัดสุดท้ายดังขึ้นตอนที่พ่อนอนอยู่ตรงพื้นแล้วซึ่งทางด้านตัวเองฐานะที่เป็นลูกเนี่ยยืนยันว่าถึงพ่อจะฆ่าเขาตายพ่อก็ไม่มีวันยิงตัวตายอย่างแน่นอนก็ยอมรับแหละว่าเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อผิดเต็มๆแต่ถ้าพ่อไม่ถูกทำร้ายก่อนพ่อไม่มีวันจะไปไล่ฆ่าใครอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประเด็นที่บอกว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยพูดว่าหลังจากพ่อโดนยิงเนี่ยพ่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีคนมายืนด่าเขาก็ยอมรับว่าเป็นความจริงที่บอกไว้พ่อมึงโหดขนาดนี้ใช่ไหมใช่โอ้ตายแล้วสมควรคือด่าต่อหน้าลูกที่กำลังเฝ้าศพพ่อน้องเจออย่างนี้เลยเข้าไปห้ามครับเพราะว่าได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้านให้ไปช่วยเขามอบหมายระงับเหตุเขาทะเลาะวิวาทกันอยู่หน้าเวทีก็ไปรอบแรกโดนเขาตีมาแล้วก็กลับออกมาแล้วก็เขาเหมือนเขาไม่ยอมเขาคิดว่าพ่อผมไปตีเขาก็เลยกลับตามมาตีอีกรอบหนึ่งคือผมก็ล็อกพ่อบอกให้พ่อกลับบ้านกับน้าแล้วก็ให้กลับบ้านแกก็น่าจะกลับบ้านมาเอาปืนอยู่นี่แล้วก็ค่อยกลับไปยิงอยู่นู่นเห็นกลับมาแล้วก็ยิงปืนตอนแรกไม่ได้ยิงใส่ใครยิงขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็วิ่งหาคนที่จะตีหัวเขาใช่วิ่งหาคนที่จะทำร้ายเหมือนพวกเขาวิ่งหนีแกก็วิ่งตามไปก็เลยวิ่งไปถึงตรงนั้นแหละแล้วก็โดนยิงคุณผู้ชมครับอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็
จะใช้คำว่ายังไงดีล่ะคนที่ไม่รู้เรื่องก็ต้องมาตายเรื่องนี้เมื่อวานเราตามตัดภาพไปตอนที่เกิดเหตุก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหมเอ่ยมีตำรวจอดีตตำรวจคนหนึ่งแกชื่อว่าพี่สุรวุฒิพี่สุรวุฒิเนี่ยกำลังบอกว่าโดนล่อออกมาให้มาเจอกับน้องผู้หญิงและหลังจากนั้นพี่สุรวุฒิก็โดนตีนะฮะโดยผัวของน้องผู้หญิงเนี่ยที่ลุมตีพี่สุรวุฒิซึ่งเป็นอดีตตำรวจเมื่อคืนนี้เนี่ยตรงจุดเกิดเหตุในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมใช่ค่ะคุณผู้ชมครับผมทวนกลับไปก่อนนะฮะจริงๆมันจะมีภาพน้องผู้หญิงอยู่ด้วยน้องผู้หญิงเนี่ยน้องนุ่น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 เนี่ยภาพนี้ฮะถามนุ่นบอกเกิดอะไรขึ้นนุ่นเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าหนูเนี่ยโดนตำรวจคนนี้แทะโลมและหลังจากนั้นก็เหมือนกับหัวหนูเนี่ยเขาก็ไม่พอใจจนกระทั่งวันนี้ก็เลยจะนัดเคลียร์กับตำรวจก็คือพี่สุรวุฒิบอกให้ออกมาเจอกันหน่อยสุดท้ายพอออกมาเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยผัวเขาเนี่ยก็เลยมีการตีทางด้านตำรวจสุรวุฒิแล้วผัวเองก็หนีไประหว่างทางคุณผู้ชมคงจำได้เนี่ยนะฮะเหตุการณ์เนี้ยถ้าดูเผินๆเนี่ยมันดูเหมือนกับมันจะจบลงตรงนี้ตามที่น้องนุ่นเนี่ยให้การขึ้นผังให้ดูสักนิดนึงค่ะปรากฏว่าผังครับค่ะมันจะมีผังตัวละครที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมเห็นนุ่นใช่ไหมสามีเขาเนี่ยก็คือสุรสิทธิ์ถูกไหมฮะใช่สุรสิทธิ์เนี่ยเอาไม้ไปตีหัวตำรวจก็คือสุรวุฒิแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสิทธิพรสิทธิพรก็ยืนยันบอกตำรวจสุรวุฒิเนี่ยแทะลมน้องผู้หญิงคนนี้ซึ่งตัวของฝั่งตำรวจเองเขาเป็นเจ้าของหอพักคุณผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมขอเปิดเสียงน้องผู้หญิงเมื่อคืนก่อนได้ไหมเอาน้องนุ่นขึ้นมาอีกรอบนึงและเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้เราตามไปเจอตำรวจแล้วนะฮะตำรวจแฉกันคนละเรื่องเลยแล้วก็เคยเช่าห้องเก่าเคยไปเช่าห้องเก่าถึงแล้วทีนี้เขาก็ตามแบบว่ามาล้านานคอยจีบคอยแบบว่าพูดแบบว่าเชิงแล้วก็แบบตอนคืนก็ทำให้ทุกคนเปลี่ยนล็อกห้องเปลี่ยนหน้าห้องก็เลยย้ายออกมาพอย้ายออกมาแล้วก็ย้ายคุณผู้ชมครับน้องผู้หญิงคือน้องนุ่นอ้างบอกว่าผัวเนี่ยหนีไประหว่างทางคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เพื่อความเป็นธรรมทีมข่าวเราไปหาตำรวจเลยบอกพี่เอาจริงพี่ต้องพูดความจริงนะพี่ไปเขาเรียกอะไรไปสีผู้หญิงที่เขามีสามีแล้วจริงหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ตัดภาพไปที่ตำรวจหน่อยนะฮะพี่สุรวุฒินะครับแกเป็นอดีตตำรวจนะฮะเราไปเจอเจ้าตัวเองซึ่งตอนนี้กำลังนอนบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมเราก็ถามว่าพี่ไหนลองเล่าข้อเท็จจริงซิภาพเมื่อคืนนี้ตอนที่เกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นว่าพี่แกโดนตีหัวแตกเนี่ยนะฮะแล้วน้องนุ่นเนี่ยก็ใส่เลยบอกว่าเนี่ยพี่ทำนิสัยแบบนี้แบบนี้พี่ไปป้วนเปี้ยนหน้าห้องจนกระทั่งผัวน้องเขาหวาดระแวงปรากฏเจ้าตัวแจงกันคนละเรื่องแกบอกว่าวันเกิดเหตุผมจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผมรู้แต่เพียงว่าคนร้ายทำร้ายผมคนที่เคยมาเช่าห้องผมนั่นแหละพี่ตำรวจยังบอกกับเราด้วยว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึงเดือนผมต้องให้เขาออกเหตุผลก็เพราะว่าแก๊งเนี้ยชอบสูบกัญชาทำให้กลิ่นมันรบกวนข้างห้องผมเนี่ยแหละพาตำรวจไปลากตัวคนก่อเหตุออกจากห้องเช่าผมส่วนเราก็ถามบอกพี่แต่มันมีข่าวว่าพี่เนี่ยไปจิจะกับทางด้านน้องนุ่นจนน้องนุ่นเขาไม่สบายใจพี่เขายืนยันว่าไม่ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าไม่จริงแน่นอนเพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าของห้องจะไปยุ่งกับลูกบ้านคนอื่นทำไมส่วนอาการบาดเจ็บที่หัวตอนนี้ค่ะก็ยังเจ็บอยู่ไม่รู้เย็บไปกี่เข็มแล้วก็จะมีเจ็บที่บริเวณหลังฝั่งขวาจากการที่โดนทำร้ายคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ไปที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานน้องนุ่นเล่านะบอกว่านัดตำรวจออกมาเคลียร์ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำไมผัวเขาถึงตีนะคือเขาบอกว่าก็คือตั้งใจจะนัดออกมาเคลียร์นี่แหละแล้วก็ถือทางด้านของสามีเขาเนี่ยพอเห็นก็เอาไม้เข้าไปใส่เลยไม้ยาว1 ฟุตครึ่งใช่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาเลยยืนยันว่าพวกคุณน่ะบางคนเนี่ยชอบเล่นกัญชาแล้วมันรบกวนผมก็เลยต้องไปลากสามีคุณเนี่ยไปแจ้งความมันก็เป็นปมนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขาโดนดักตีหัวเอาฟังเสียงพี่ตำรวจชี้แจงบ้างครับทำไม่ได้ครับจบไม่ได้รู้ผมขี่รถเลยรถก็หายไปด้วยฮะรถก็หายไปด้วยวันนั้นเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไหมไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เรื่องเก่าเรื่องใกล้เขาออกผมเช่าเลยเขาออกจากห้องเช่าเราแล้วให้เขาออกจากห้องเช่าของเขาสุขชาเข้าไปครับเพราะว่าเราเจ้าหน้าที่มาเรียกตำรวจมาเรียกตำรวจมาตำรวจมาแล้วลากเขาออกไปเลยวันนี้ครับตำรวจก็ให้ช่วยเขาออกดีๆครับช่วยเขาออกดีๆแล้วเขาก็เขาคงเจ็บตำรวจที่ดูเราเป็นคนเรียกว่าครับพี่คูตเราไปดีตำรวจเขาอยู่ห้องเช่าเรานานไหมไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนแต่เขามีพฤติกรรมในการสูบกัญชาตลอดใช่ครับและวันที่เราที่เขาอยู่บ้านเขาไม่ได้เพราะเขาสูบกัญชาปมเหตุนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงใดๆทั้งสิ้นล่าสุดขอดูวงจรปิดหน่อยที่ช่อง8ได้มาเป็นยังไงครับเมย์เป็นวงจรปิดคืนวันที่เกิดเหตุ
ภาพแรกนะคะจะเห็นตอนที่ก่อนจะเกิดเรื่องค่ะก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ต้องสงสัยซ้อน3ไปก็จะมีทางด้านสุรสิทธิ์แล้วก็น้องนุ่นแล้วก็เพื่อนก็คือสิทธิพรเนี่ยซ้อน3ไปในเวลาประมาณ 3:30 นนะคะหลังจากนั้นค่ะน่าจะมีการก่อเหตุตีหัวคุณสุรวุฒิเรียบร้อยแล้วเพราะจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ต้องสงสัยยังนั่งซ้อน3เพื่อจะหลบหนีไปแต่ที่เพิ่มเติมคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะจะมีการขับตามเพื่อที่จะไปจับเพราะว่าเหมือนกับว่ามีคนใช่เหมือนกับว่ามีการแจ้งแล้วว่ามีผู้ก่อเหตุกำลังหลบหนีค่ะกู้ภัยในขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็จะมีประมาณ 2-3 มุมด้วยกันที่ทางด้านของผู้ต้องสงสัยไปแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยขับตามไปเพื่อที่จะไปจับเนี่ยนะคะแต่จับไม่ได้คือตอนที่จับเนี่ยจับได้แค่2คนคือเพื่อนกับน้องนุ่นไงคะส่วนสุรสิทธิ์เนี่ยวิ่งหนีลงป่าไปใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นหลายมุมซึ่งก็เนี่ยค่ะจะมีประมาณ3มุมค่ะที่จะเห็นทางด้านผู้ต้องสงสัยขับหนีไปล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับเราได้ไปคุยกับคุณโกวิทเพราะเมื่อคืนนี้คุณโกวิทเนี่ยแกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะแกเล่าให้ฟังบอกว่าตอนประมาณสัก 4:00 นเห็นมอเตอร์ไซค์ซ้อน3ชาย2หญิง1ก็คือทีน้องนุ่นนั่นแหละคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็ทราบมาว่าทางฝั่งแฟนน้องนุ่นใช่ไหมได้ลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ณตอนนั้นเองเนี่ยทางฝั่งของพี่ตำรวจเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวเพื่อจะมาคุยกับกลุ่มของน้องนุ่นเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยนัดให้มาคุยกันล่วงหน้าหลังจากนั้นไม่นานนักเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอยู่ๆเนี่ยไม่นานนักเนี่ยทางฝั่งของคุณสุรสิทธิ์ก็คือผัวของน้องนุ่นนั่งหลบอยู่หลังพุ่มไม้ใช้ไม้เนี่ยนะฮะกระโจนออกมาเป็นไม้ไผ่ท่อนตันฟาดเข้าไปที่หัวตำรวจแบบจังๆจนกระทั่งล้มลงแล้วหวดด้วยนะฮะซ้ำอีกคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งตำรวจสลบแล้วตะโกนขึ้นมาว่ามันเป็นหนี้ผมอ้าวเหรอก็คงบอกคนแถวนั้นว่าอย่างนี้ค่ะแต่เมื่อคืนนางนุ่นบอกว่าหนูโดนจี้จ๊ะใช่แต่ตอนตะโกนบอกว่ามันเป็นหนี้ผมโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าทางฝั่งของสุรสิทธิ์ตีสุรวุฒิใช่ไหมค่ะยังเมามันจนกระทั่งกู้ภัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะขับรถมาถึงก็เลยต้องชี้เป้าว่าไอ้คนที่ตีเนี่ยมันหนีไปแล้วกู้ภัยก็เลยต้องขี่ตามลองฟังเสียงคุณโกวิทหน่อยนะฮะคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วยืนแสดงว่าแฟนน้องนุ่นเนี่ยนั่งซุ่มรอเลยเพื่อจะทำร้ายใช่แต่เขามารอนานแล้วคนที่ตีกับที่มาดักตีนั้นมารอนานแล้วมารอคนนี้ว่าจะขี่ต้องกลับมาทางเนี้ยเหมือนกับให้ผู้หญิงนัดว่ามาเจอตรงนี้ต้องมาทางนี้แล้วพอผู้หญิงคุยคนนั้นก็แฟนเขาก็ย่องเอาไม้เข้ามาตีเลยเตะตรงเนี้ยแล้วพอดีจังหวะมีรถของอาสาสมัครมูลนิธิมารถมอเตอร์ไซค์เขาไปรับบาดเจ็บกันมาเหมือนออกขี่ผ่านมา 4-5 คันแล้วเขาก็เลยตกใจก็เลยรีบซ้อนท้ายกันขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีเขานี่ผมเห็นเหตุการณ์ผมก็เลยรีบลงมาบอกกับเพื่อนอาสาว่าให้ขี่ตามไปทางนี้เลยเพราะว่าคนตีหนีไปทางนี้ก็เลยไปไล่จับได้ตรงไปกันทั้ง3คนล่าสุดคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่องปลายของเรานะครับเดินทางไปคุยกับพ่อของตำรวจนะครับเราไปเจอคุณลุงกิติใช่ไหมคุณลุงกิติก็บอกว่าลูกชายผมยังนอนอยู่โรงพยาบาลคุณรู้หรือเปล่าว่าที่คุณซุ่มกันอยู่ตรงต้นไม้แล้วตีหัวลูกผมเนี่ยกะโหลกร้าวเลือดข้างในสมองตอนนี้คุณหมอให้กินยาสลายลิ่มเลือดนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่าลูกชายตอนนี้เดินได้แล้วแต่ยังไม่ได้คุยกับลูกชายมากนักเพราะลูกชายจำอะไรไม่ได้เราก็เลยถามว่ามันใช่เรื่องชู้สาวหรือเปล่าเห็นบอกว่าปัจจุบันลูกชายเลิกรากับภรรยาไปแล้วจึงอยู่ในสถานะโสดนะครับแต่ก็บอกว่าลูกชายเนี่ยคือก็ยอมรับว่าเป็นคนเจ้าชู้อันนี้พ่อพูดนะฮะแต่ผมมองว่ากรณีแบบนี้มันเกินไป มันเหมือนกับว่าใช้ไม้ตีเนี่ยและจุดสำคัญเลยนะฮะคือถ้าแรงกว่านี้ลูกเขาอาจจะตายก็ได้เพราะตอนนี้กะโหลกร้าวไอ้กูเนี่ยเขาไปคุยกับแฟนก่อนหรือไงลูกเขาไม่ชอบใจเขาเลยตีหัวไปทางเนี่ยตรงไอ้ม้าดำเนี่ยที่ร้านอาหารตามสั่งที่ม้าดำเนี่ยไม่ชอบใจเขาก็เลยตีเอาแล้วได้ถามพี่กู๊ดไหมว่าเขาไปคุยกับแฟนเขาจริงไหมยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเขาเพิ่งฟื้นมาแล้วผมก็ยังอยู่บ้านแม่เขาเฝ้าอยู่นู่นก็เลยไม่ค่อยได้คุยยังไม่คุยกันรายละเอียดไม่ได้คุยกันยังจับไม่ได้มันหนีไปคนที่ตีอ่ะมันมาสามคนจับได้สองคนนี่คนมันหนีไปไอ้คนเนี้ยไอ้คนตีจะเอายังไงกับมันตอนเนี้ยจะทำไงได้อ่ะไปมาเลแล้วปรากฏโดนผักตกตึกเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมจำได้เห็นบอกว่าตกตึกลงมาจากชั้นที่เท่าไหร่นะครับ23แล้วมาคาอยู่ชั้น7ปรากฏว่าเสียชีวิตคุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของน้องเมย์เนี่ยนะครับเดินทางไปพบคุณปวีณาหงสกุลนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยภาพที่ไปเจอคุณปวีณาครับ
การไปเจอคุณปวีณาครั้งนี้ก็เพื่อว่าจะขอให้คุณปวีณาเนี่ยช่วยเหลือกรณีนำร่างน้องกลับมาแล้วอยากจะรู้ข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นมันมีภาพน้องเมย์ตอนที่มีชีวิตอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูสักนิดนึงนะฮะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดอะไรเพราะน้องเมย์เนี่ยรู้จักกับผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าประมาณแค่2เดือนแล้วหลังจากนั้นเสร็จสับเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้มันมีประวัติอาชญากรด้วยนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยผลักเมียตัวเองตกตึกลงมาแล้วแล้วน้องเมย์เนี่ยเป็นศพที่2นะฮะที่โดนผลักตกตึกโดยจากการเช็คประวัติของผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมฮะมีประวัติก็คือเจ้าตัวมีคดีอาชญากรรม7รายการมีคดียาเสพติดอีก1รายการแล้วนอกจากนี้เนี่ยโทษของมาเลเค้าเนี่ยประหารชีวิตนะฮะหรือไม่ก็จำคุกไม่น้อยกว่า30ปีฮะวันนี้เนี่ยมันมีคลิปตัวนึงก็คือเสียงที่คาดว่าน้องเมย์น่าจะตกตึกลงมาเป็นคลิปที่มีเสียงร้องเพราะเขาบอกว่าก่อนน้องเมย์จะโดนผลักตกตึกภาพคลิปเหตุการณ์ครับมันมีเสียงการทะเลาะกันเกิดขึ้นและยูๆเนี่ยก็มีเสียงร้องแล้วเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นจังหวะที่เกิดการตกตึกเนี่ยนะฮะร่วงอย่างนี้เลยอ่ะใช่ค่ะอู้ตายแล้วหลอนจังเลยคุณผู้ชมครับเหมือนกับเสียงกรี๊ดแล้วเหมือนเสียงผักด้วยนะเหมือนเสียงเฮ้ยคุณผู้ชมลองฟังเสียงดีๆนะฮะอันเนี้ยมันเหมือนเสียงผู้ชายด้วยแรกนึกว่าสิ่งของยังไม่ใช่นั่นคือร่างน้องเมย์นะฮะตัดภาพไปที่คุณแม่ครับวันนี้คุณแม่เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปร้องคุณปวีณาขอให้ช่วยเหลือแล้วคุณผู้ชมดูหน้าฆาตกรเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้ครอบครัวก็ส่งภาพน้องเมย์มาให้คือจริงก็ต้องขอบคุณคุณปวีณาหงสกุลด้วยเพราะว่าเธอช่วยคนมาแล้วหลายเคสนะฮะวันนี้เราเจอคุณแม่กับพี่สาวเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะมันมาจากไทม์ไลน์เนี่ยที่ตัวของน้องเมย์เนี่ยไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเห็นบอกเพิ่งรู้จักกัน2เดือนแล้ววันที่26กุมภาคุณผู้ชมครับเขาไปเที่ยวมาเลด้วยกันจนกระทั่ง28เกิดการทะเลาะวิวาทและฝ่ายชายผลักตกตึกวันนี้คุณแม่กับพี่สาวเปิดใจกับเราว่าพอเห็นประวัติไอ้หมอนี่เนี่ยนะครับยอมรับว่าตกใจโดยทางด้านของคุณสุนันทานะครับแล้วก็คุณนาจตยานะฮะเห็นบอกว่าวันนี้ต้องมาขอให้คุณปวีณาช่วยแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่น้องไปอยู่มาเลเนี่ยคือน้องก็ยังไม่ได้ส่งเงินให้ครอบครัวใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยคบหากับผู้ชายคนนี้เนี่ยครอบครัวก็รู้ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากนักรู้แค่ว่าคบหลังจากไปอยู่มาเลน้องสาวก็ยังไม่ได้ทำงานไม่ได้ส่งเงินกลับมาที่ครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรเกี่ยวกับครอบครัวชีวิตหรือว่าแฟนเนี่ยให้ฟังเลยแต่ว่าตอนที่รู้เรื่องเนี่ยเพื่อนน้องสาวโทรมาบอกว่าน้องสาวเสียชีวิตแล้วเพราะถูกแฟนผลักตกตึกที่มาเลครอบครัวตกใจมากทางฝ่ายชายก็ถูกจับในวันนั้นเลยนะคะทางคดีเนี่ยทางมาเลเซียตอนนี้เนี่ยเพื่อนน้องสาวคอยประสานให้ซึ่งสิ่งที่ครอบครัวต้องการตอนนี้ก็คืออยากได้ร่างน้องสาวกลับมาทำพิธีที่บ้านเกิดส่วนคดีก็ให้ตำรวจมาเลเซียดำเนินการค่ะมาวันที่29ค่ะประมาณเกือบ6โมงค่ะว่าเมย์เสียแล้วนะคือทุกคนก็ช็อกหมดแล้วก็คือถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าแฟนผักตกตึกตายที่มาเลเซียค่ะคือถามเพื่อนที่อยู่เปตงคือเขาก็คือเมย์ไปอยู่ที่มาเลกับแฟนแค่2คนอ่ะไม่มีคนที่เรารู้จักได้มีการติดต่อเพื่อจะพูดคุยทั้งฝ่ายชายคนก่อเหตุไหมคะไม่ค่ะเขาก็ไม่ได้มีการติดต่อเพราะเขาโดนจับจับณวันนั้นเลยเราอาศัยประสานเพื่อนที่ไปตรงค่ะแล้วเพื่อนเขาก็ประสานกับเพื่อนที่ไทยเพื่อติดต่อทางมาเลอีกทีนึงอะค่ะคืออยากเอาร่างน้องกลับมาทำพิธีศาสนาที่บ้านนะคะก็คืออยากให้ทางนู้นเขาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอะค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณปวีณาหงสกุลนะครับได้บอกกับทางทีมข่าวช่อง8ว่าน้องไปทำงานที่ร้านอาหารแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปเจอกับผู้ชายคนนี้แหละที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะฮะผู้ชายคนที่คบกับน้องแล้วคุณปวีณาบอกว่าน้องโดนผลักตกตึกชั้น23ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้มีการประสานนะครับไปยังกงสุลด้วยถูกไหมครับของกระทรวงต่างประเทศโดยในนามของมูลนิธิของคุณปวีณาจะพาแม่แล้วก็ครอบครัวนะครับเดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อขอนำศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนามีเสียงคุณปวีณานะครับลองฟังดูสักนิดหนึ่งครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะต่อครอบครัวของเขาซึ่งเขาก็อยากที่จะให้ทางมูลนิธิประสานกับกระทรวงการต่างประเทศนำศพกลับมาบำเพ็ญนะคะซึ่งวันนี้ซึ่งก็ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วแล้วก็ได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิไปพาครอบครัวน้องที่เสียชีวิตเนี่ยไปที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะไปขอให้ทางกระทรวงเนี่ยนะส่งศพกลับมาซึ่งก็คาดว่าเป็นวันจันทร์เนี่ยจะได้เรื่องนะคะตอนนี้ก็ศพอยู่ในว่างชันสูตรอยู่นะคะแล้วก็จะดูว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงน่าเป็นห่วงนะคะว่าผู้หญิงไทยบางทีไปที่นั่นแล้วเราก็ไม่รู้จักผู้ชายดีพออะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยผู้ชายก็ทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เสียชีวิตอะไรเงี้ย ก็ขอให้เตือนภัยตรงนี้ด้วยว่าถ้าเราจะคบใครหรืออะไรเงี้ยก็ให้ระวังตัวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เราไม่รู้จักนะหัวนอนไปท้ายคนเลยว่าเขาเป็นใครนะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่ห่วงใหญ่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณปวีณาจะได้มีการติดต่อเพื่อนำร่างของสาวไทยกลับมาคือหลังจากที่เขาตัดสินใจจะผูกคอตายปรากฏเมียกับลูกเนี่ยเข้าไปเห็นแล้วลูกเนี่ยเข้าไปกอดพ่อนี่ก็เป็นสัญญากันอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนได้ไหมนะโอเคนะนี่เป็นสัญญากันอยู่แล้วยังยกให้รังเกียจกันอยู่ขอคุณเขาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนได้ไหมคุณผู้ชมครับคืออันนี้คือตอนที่ลูกสาวเข้าไปกอดใช่ไหมใช่คุณขาวนะฮะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เดี๋ยวต้องไล่เรียงงี้ก่อนเปิดเสียงลูกขึ้นมาหน่อยฮะเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะนี่จะบอกอะไรเจออะไรนะเจอผู้หญิงถึงใครหมายถึงคู่กรณีหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่าไปกันหมดเลยดีไหมภรรยาเนี่ยก็มีการเกลี้ยกล่อมแล้วแล้วปรากฏว่าภรรยากับลูกเนี่ยออกไปซื้อของข้างนอกพอกลับมาเหมือนเห็นว่าแกเนี่ยมีการจับผูกคอแต่ยังไม่เสียชีวิตเลยรีบเข้าไปห้ามแล้วแกก็เลยเหมือนนอนยืนนั่งหายใจรวยรินอยู่แบบนี้ลูกคุณผู้ชมครับและล่าสุดวันนี้เราได้คุยกับคุณขาวนะฮะเอาทีละเปาะแล้วกันนะฮะตัดภาพไปที่คุณขาวเลยเขาไปร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรเราก็ถามคุณขาวว่าข้อเท็จจริงไหนลองเล่าให้ฟังซิมันเกิดอะไรขึ้นคือคุณขาวเนี่ยอ้างอย่างนี้ฮะบอกว่าที่ตัวเองตัดสินใจจะฆ่าตัวตายเนี่ยเนื่องจากว่าอยากจะจากลูกสาววัย11รวมทั้งภรรยาเพราะก่อนหน้านี้คุณขาวอ้างบอกว่าตัวเองถูกไล่ออกจากราชการเนื่องจากว่าเดือนตุลาคม66นะครับตัวเองไปรู้จักกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาเมียแล้วก็ขอเอกสารหน่วยงานราชการถูกไหมฮะคือพูดง่ายคือเอกสารเนี่ยคือเขาทำงานราชการแล้วตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาโดยการยื่นข้อเสนอว่ายังไงนะที่ทำให้เขาหลงเชื่อคือยื่นข้อเสนอบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการทำโปรเจกต์ตามที่แก๊งเนี้ยบอกเนี่ยจะให้ภรรยาก็คือคุณมะลิเนี่ยภรรยาคุณขาวเนี่ยเข้าไปทำงานในสังกัดเดียวกับคุณขาวเขาก็เลยเหมือนกับว่าทำตามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาจะมีโปรเจกต์ต้องไปทำบุญไปช่วยเหลือคนอะไรทำนองเนี้ยค่ะจนกระทั่งออกเงินไปก่อนหมดเงินไปก่อนจนหมดเกือบล้านแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือกำลังจะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็อยากให้เมียทำงานหน่วยงานเดียวกับตัวเองใช่แล้วแล้วตัวเองก็เลยถูกทางด้านแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไปประมาณล้านกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคือเราพยายามถามรายละเอียดนะว่าแล้วแก๊งคือปกติเราเห็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินจากมือถือไอ้อันเนี้ยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่บอกว่าให้มาทำโครงการและจะเอาเมียเนี่ยเข้าไปทำในหน่วยงานรัฐตัวเองก็เชื่อแล้วก็ทยอยไปกู้ยืมเงินคนอื่นเข้ามาแล้วก็เอาไปให้ไอ้แก๊งนี้ทั้งละ 30,000 50,000 จนสุดท้ายตัวเองโดนคดีทั้งช่อโกงพรบ.คอมปลอมแปลงเอกสารตัวเองก็เลยเครียด40ปีเนี่ย
ที่ทำงานนี้มาเนี่ยและดันโดนฟ้องแบบนี้สุดท้ายเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องกลายเป็นตราบาปในชีวิตจากสิ่งที่ไม่ได้ทำขึ้นและไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานนี้ด้วยทำให้ผมเนี่ยเชื่อว่าจะเอาเมียเข้าไปทำงานได้สุดท้ายก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็ไปให้กับไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์จนกระทั่งตัวเองโดนคดีปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ฉ้อโกงยืนยันนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังถูกฟ้องอยู่ทำให้ครอบครัวผมเดือดร้อนก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายลองฟังเสียงขาวอธิบายดูก่อนฮะผมเข้ามาทางแฟนผมมาทางแฟนผมแล้วก็มาคุยกับแฟนผมแล้วก็มาหาที่คอนโดครับมาหาที่คอนโดว่าไม่ได้มาตรงจากทางพี่ไม่ใช่ครับแต่เขาไปรู้จักกับแฟนพี่ได้ยังไงอ่ะวันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแฟนเขาโทรมาเขาโทรหาแฟนแล้วแฟนก็เล่าให้ฟังว่ามีอย่างนี้เขารู้สตอรี่หมดก่อนแฟนก็แล้วมาบอกผมก็บอกก็ดีถ้าเขาว่าถ้าเราทำงานนี้ได้แล้วได้ทำงานมันก็ดีได้สองคนเหมือนกันลูกก็จะได้สบายขึ้นเพราะทุกวันนี้ผมก็ทำงานคนเดียวแล้วก็เลี้ยงแฟนเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่แล้วตอนนั้นนะครับถามว่าผมก็อยู่ได้ไหมผมก็อยู่ได้ว่าผมก็ประหยัดผมไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับอาจจะงงผมก็งงเพราะผมมีคำถามประเด็นก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่คือมันหลอกดูดเงินจากมือถือโหลดแอปแล้วอยู่ๆบอกให้ทำโครงการเพื่อไปเสนอหน่วยงานของพี่ขาวเนี่ยแหละแล้วก็อ้างชื่อผู้ใหญ่ในหน่วยงานของพี่ขาวบอกว่าถ้าโครงการผ่านเมียได้ทำโปรเจกต์เมียจะได้ทำงานในโครงการในหน่วยงานรัฐแห่งนี้ล่าสุดเนี่ยเราก็ได้คุยกับเมียเขาใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ถามเมียเขาว่าเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นยังไงมันลิไอ้โครงการที่ว่าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคนดูจะถามผมเนี่ยทำไมไม่เอ่ยชื่อโครงการว่าโครงการอะไรคือใช้คำว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะมันเหมือนกับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องสูงอะไรต่างๆด้วยนะฮะคือมันจะเป็นการไปพาดพิงเขาแล้วเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้ฟังให้จบนะฮะเอาแหละเมื่อขาวจะฆ่าตัวตายแล้วบอกว่าผมโดนข้อหาปลอมแปลงคนเราจะโดนปลอมแปลงเนี่ยเราไม่รู้จริงหรอว่าเราต้องปลอมแปลงเอกสารเราก็เลยถามเมียเขาเมียเขาว่ายังไงเมย์คือเมียเขาบอกว่าวันที่รู้จักกับแก๊งนี้เนี่ยก็คือหัวหน้าแก๊งเนี่ยด็อกเตอร์คนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็อ้างตัวเป็นด็อกเตอร์โทรศัพท์มีสายปริศนาที่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะมีสายปริศนาโทรเข้ามาหาเขาช่วงมกราคมปีที่แล้วคือต้นปี66ค่ะแล้วที่เขาเนี่ยหลงเชื่อเพราะอย่างนี้ด็อกเตอร์คนนี้บอกรู้จักภูมิหลังของครอบครัวรู้ข้อมูลทั้งหมดของครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานของสามีแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าด็อกเตอร์คนนี้จริงก็คือหัวหน้าเขานั่นแหละถูกไหมแต่ว่าเขาไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับดร.ท่านนี้และดร.ท่านนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวเลยแต่เมียกำลังบอกว่ามีคนเหมือนสวมรอยอ้างชื่อของดร.ในหน่วยงานรัฐท่านนี้อ่านแล้วยังไงต่อครับเมแล้วก็คือที่ทำให้เขาหลงเชื่อเพราะว่ารู้ภูมิหลังครอบครัวทั้งหมดของเขาแล้วก็รู้ตำแหน่งสามีทำงานที่ไหนอย่างไรมีหนี้สินอะไรบ้างเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดเขาก็เลยบอกว่าอ้าวอยากให้ลูกสบายไหมเนี่ยจะได้ใช้หนี้สินแล้วจะมีเงินใช้ได้สบายถ้าคุณมะลิได้เข้ามาทำงานในหน่วยงานเดียวกับสามีต้องทำอย่างนี้นะต้องทำงานเพื่อการกุศลมูลนิธิเป็นการสร้างผลงานซึ่งตั้งชื่อว่ากองทุนมณีทิพย์เนี่ยก็จะมีการทำโครงการช่วยคนไร้บ้านช่วยคนนั้นถ้าตามเป้าทำได้แล้วเนี่ยจะได้รับการเสนอชื่อให้ทำงานในหน่วยงานเดียวกับสามีคำถามก็คือว่าถ้าเราได้ทำงานในหน่วยงานรัฐแล้วเราก็มีหนี้มีสินเป็นล้านเลยเนี่ยแล้วเงินเดือนหน่วยงานรัฐมันไม่ได้เยอะนั่นน่ะสิแล้วทำไมถึงยอมควักไปกู้หนี้ยืมสินเขาอีกถูกไหมฮะจนกระทั่งโดนคดีปลอมแปลงเอกสาร อันนี้ฮะที่ยังเป็นเรื่องแปลกอยู่ขณะเดียวกันเมียก็ยืนยันว่าโดนหลอกจริงๆและสุดท้ายก็มีหมายศาลมาถึงที่บ้านฟ้อง3ข้อหาพ.ร.บ.คอมฉ้อโกงแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารสามีก็เลยมาชวนว่าถ้าเราเจอคดีแบบนี้เราไปพร้อมกันเถอะเราสู้ต่อไม่ไหวแล้วตัวเองพยายามจะดึงสติสามีนะฮะค่ะเพื่อให้ลุกสู้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่สามีตัดสินใจจะผูกคอตายตอนนั้นตัวเองออกไปจากบ้านเป็นจังหวะเดียวกับที่สามีแอบเอาเขาเรียกนะสายไฟสีดำเข้าไปก่อเหตุโชคดีลูกสาววัย11ไปเจอเลยช่วยทันวันนี้ก็เลยมาปรึกษาทนายรณรงค์ว่าจะต้องทำยังไงเพราะตัวเองถูกคนแอบอ้างชื่อผู้ใหญ่มาหลอกให้ทำโครงการเพื่อหวังจะไปทำงานหน่วยงานรัฐแห่งนี้สุดท้ายหน่วยงานรัฐแห่งนี้ก็ไม่ได้มีโครงการนี้อยู่จริงแล้วมารู้ว่าโดนหลอกแต่โดนคดีไปแล้วฟังเสียงเมียเปิดใจหน่อยฮะก็คือแบบมันไม่มีอะไรเหลือแล้วอะถ้าเกิด
ติดคุกก็ต้อง2คนแล้วลูกล่ะเขาก็เลยแบบเราไปไหมเขาก็ชวนไปพร้อมกันหมดตอนแรกเขาชวนไปพร้อมกันหมดก็เลยบอกว่าแล้วลูกล่ะแล้วอย่างนั้นเขาบอกเขาอยากไปก่อนถ้าอย่างนั้นบอกอย่าไปเลยเราอยู่สู้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็หนูไปเก็บผ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เอาสายไฟอ่ะสีดำๆเส้นใหญ่อ่ะประมาณอย่างนี้ได้เขาก็ผูกรัดเชือกแต่ก่อนหน้านี้คือตอนที่ได้รับหมายศาลตรงเนี้ยหนูก็ติดต่อพี่ทนายเขามาก็โทรหลายสายมากแล้วคือตอนแรกโทรแล้วก็คุยได้แป๊บเดียวพอดีสายเข้าหนูก็เลยรับสายแล้วก็ปักสายแล้วก็โทรกลับมาหาพี่เขาประมาณ 7-8 สายได้เขาก็ไม่ได้รับสายแล้วทีคุณผู้ชมครับประเด็นก็คือว่าวันนี้เราเจอพี่ขาวเจอทนายรณรงค์แล้วแหละอย่าลืมว่าพี่ขาวผมบอกแล้วตั้งต้นก็คือโดนคดีช่อโกงช่อโกงนะฮะค่ะเราก็เลยต้องไปตามหาผู้เสียหายที่ระบุว่าขาวเนี่ยไปโกงเขาใช่ค่ะปรากฏว่าเราไปเจอผู้เสียหายเหมือนกันคุณขาวเนี่ยบอกอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเองโดนหลอกมาอีกต่อนึงค่ะปรากฏว่าเราก็ไปเจอผู้เสียหายที่เหมือนกับโดนคุณขาวหลอกอีกต่อนึงเหมือนกันอีกก็คือคุณดอกเข็มนามสมมติเราถามดอกเข็มเหมือนกันบอกดอกเข็มข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นคุณดอกเข็มบอกว่าจริงๆแล้วหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าสองผัวเมียก็คือคุณขาวกับมะลิค่ะถ้าเปิดภาพคู่กันขึ้นมาด้วยนะฮะสองผัวเมียเมื่อกี้นี้มาหลอกเขาเหมือนกันฮะใช่ค่ะโดยบอกว่าสองผัวเมียเนี่ยมาหลอกว่าจะมีโครงการซึ่งเป็นโครงการของในวังเลยนี่ใช้คำนี้ได้นะฮะเขาอ้างถึงสองผัวเมียโดยตัวเองเนี่ยทำงานครูอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของดอกเข็มเขาหลงเชื่อเพราะอะไรอีกเมคือประเด็นก็คือว่ากองทุนที่ว่านี้ที่ตั้งว่ากองทุนมณีทิพย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะเป็นการลักษณะเหมือนเข้ามาช่วยสร้างบ้านซ่อมบำรุงบ้านโดยคนที่เข้ามาโครงการเนี่ยคือคุณอย่างเช่นคุณดอกเข็มเนี่ยสมมุติว่าเข้ามาจ่าย 10,000 บาทเพื่อแลกกับเงินที่จะได้อีก 700,000 บาทเพื่อเป็นกองทุนมาช่วยซ่อมสร้างบ้านอันนี้นะคะแล้วคราวนี้ก็ต้องมีการจ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาทเพื่อไปช่วยเด็กยากไร้เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าร่วมกองทุนนี้คุณจ่าย 13,000 แต่คุณได้ค่าเข้าสร้างบ้าน 700,000 นะคุณผู้ชมครับมันหมายความว่ามีการไปอ้างเบื้องสูงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องระวังหน่อยค่ะถ้าสองผัวเมียเองไปอ้างเบื้องสูงจริงตามที่ดอกเข็มพูดนี่หรือเปล่าเลยทำให้คุณโดนเรื่องช่อโกงเพราะดอกเข็มก็จะเอาผิดสองผัวเมียนี้เหมือนกันเรื่องอ้างเบื้องสูงแล้วก็บอกสมทบทุน 10,000 และจะได้เงินแสนใช่ไหมเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็บอกว่าเขารู้จักสองผัวเมียเนื่องจากว่าเป็นครูสอนพิเศษแล้วได้รับการติดต่อจากครูอีกทีให้ไปช่วยสอนพิเศษให้กับบ้านหลังนี้พอไปถึงเขาก็อ้างว่าเขาทำงานอยู่ในวังใช้คำนี้เลยนะฮะแล้วก็อ้างอีกว่าเขาไปสนิทกับองคมนตรีหลังจากนั้นก็พูดถึงโครงการมณีทิพย์แล้วก็ชักจูงคนเหล่านี้ให้เข้าไปร่วมโครงการวางเงิน 10,000 แลกกับเงินแสนใช่ตัวเองก็เลยรู้ว่าตอนหลังโครงการนี้ไม่มีอยู่จริงโดยการที่ไปรู้ก็คือเขาแอบอ้างชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาทั้งหมดก็คือ2ผัวเมียเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเข้าใจว่าทั้งคู่น่าจะรู้เห็นกับกระบวนการนี้ด้วยกำลังจะบอกว่า2ผัวเมียเนี่ยไม่น่าจะให้ผู้เสียหายแต่น่าจะรับรู้ว่าโครงการนี้ไม่มีอยู่จริงใช่เพราะเขาพูดถึงว่าที่สองผัวเมียอ้างชื่อด็อกเตอร์คนนั้นน่ะเขาบอกว่าไม่เคยมาในโครงการเลยไม่แล้วคือจริงๆสองผัวเมียก็ไม่เคยพูดถึงชื่อด็อกเตอร์คนนี้เกี่ยวกับโครงการให้กับทางด้านผู้เสียหายที่เข้าร่วมโครงการรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าพอเกิดเรื่องขึ้นมาสองผัวเมียเนี่ยมากุเรื่องด็อกเตอร์เพื่อจะหลอกลวงหรือเปล่าแล้วคำถามก็คือเรื่องปลอมแปลงเอกสารเขาบอกว่าสองผัวเมียเนี่ยไปเอาข้อมูลก็คือเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะหัวกระดาษหัวกระดาษอ้างถึงสำนักพระราชวังเลยนะฮะแล้วก็อ้างว่าได้รับสิทธิ์เงิน 700,000 ซึ่งเขาบอกเฮ้ยคุณกล้าใช้คำแบบนี้เลยเหรอสองผัวเมียก็ลำบากแล้วนะฮะถ้าเป็นแบบนี้เพราะสองผัวเมียบอกผมโดนหลอกมาอีกทีนึงแต่อันนี้คือเหยื่อที่เขาบอกเขาก็สูญเสียกับสองผัวเมียนี้เหมือนกันฮะตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเงินมรดกพอไปๆมาๆเขาก็บอกว่าเป็นเงินที่แบบว่าเป็นของหลวงให้อะไรเงี้ยคือคำพูดเขาใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือแปลว่าวันที่นัดรับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไปตามนัดบางทีเขาก็จะเหมือนกุเรื่องนู้นนี้มาเรื่อยๆคิดว่าเขาหลอกเราจริงเพราะว่า
เงินที่เราโอนไปก็คือเป็นชื่อเขาถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเขาก็ควรที่จะแบบว่าไม่ทิ้งระยะนานขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเขาทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันในกระบวนการชั้นศาลนะครับผู้ชมครับแถวชุมชนคลองเตยซอย2แยก5นะครับเห็นบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยก็คือสไปใช่ไหมสไปเองเนี่ยถูกสนับมือต่อยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพในจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะฮะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคือตำรวจท่าเรือเนี่ยฮะกำลังเข้าไปปั๊มหัวใจช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าเขาบอกว่าจุดนี้มีคนเนี่ยถูกแทงแล้วก็ถูกสนับมือต่อยนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสไปถูกแทงเข้าที่หน้าอกอาการสาหัสเนี่ยนะครับและนี่คือตอนที่ปฐมพยาบาลอยู่ถูกไหมใช่ค่ะส่วนอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะนอกจากสไปแล้วก็มีนายอนันต์นายอนันต์เองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมฮะนายอนันต์หรือนายโต้ค่ะอายุ28ปีเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บนั่งเลือดโชกเลยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพคู่ขนานนะฮะอีกคนนึงนะฮะก็คือนายอนันต์เนี่ยนะฮะที่นั่งตัวเปื้อนเลือดเต็มเลยอยู่ในซอยเนี่ยนี่ฮะโดยวันนี้ช่อง8ลงไปยังจุดเกิดเหตุนะฮะเพราะเพิ่งเกิดเมื่อตอนหัวค่ำตอนเย็นนี่เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วทั้งสองคนเห็นบอกว่าทั้งสองคนเปิดฉากใช้อาวุธกันหนำใส่กันนะฮะใช่ค่ะมันเป็นเรื่องราวระหว่างแฟนเก่ากับแฟนใหม่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูผังดังต่อไปนี้เลยนะฮะและถ้าดูภาพตอนปฐมพยาบาลช่วยเหลือชีวิตของทั้งสองคนเพราะทั้งคู่เนี่ยเจ็บหนักด้วยกันทั้งคู่สไปเนี่ยบอกว่ามีสนับมือส่วนอนันต์มีมีดแล้วที่สำคัญคือทั้งคู่ตอนที่มาตีกันเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องผู้หญิงใช่ไหมคือเขาทะเลาะ กันเรื่องว่าไม่ส่งลูกของนายอนันต์ซึ่งเป็นแฟนเก่าเนี่ยไปโรงเรียนต้องบอกว่าสไปร์เป็นแฟนใหม่แล้วก็ทางอนันต์เนี่ยเป็นแฟนเก่านะคะเรื่องนี้เนี่ยขวัญนภาซึ่งเป็นน้องสาวภรรยาของคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าสไปร์แฟนใหม่กับทางด้านอนันต์แฟนเก่าเนี่ยเขาทะเลาะ กันจริงๆก่อนหน้านี้เขาทะเลาะ กันแล้วแต่ก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่วันที่เกิดเหตุคือเรื่องอย่างนี้อนันต์เนี่ยเป็นพ่อของลูกอายุ11แต่ว่าเลิกกับภรรยาไปแล้วเนี่ยนะกับ6ขวบปรากฏว่าไม่ยอมไปรับลูกที่โรงเรียนลูกเนี่ยกลับมาเองแล้วก็มาร้องไห้ฟูมฟายกับแม่บอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้วไม่อยากเจอพ่อซึ่งก็คืออนันต์เพราะไม่มีความรับผิดชอบจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าทั้งด้านของคุณแม่ของเด็กซึ่งเป็นเมียเก่าอนันต์กับนายสไปร์แฟนใหม่เนี่ยเลยโทรไปต่อว่าอนันต์บอกว่าไม่รับผิดชอบมัวแต่กินเหล้าทำไมไม่ไปรับส่งลูกปรากฏอนันต์โกรธขี่มอเตอร์ไซค์มาในจุดเกิดเหตุแล้วทะเลาะ กับสไปร์แฟนใหม่บอกมีสิทธิ์อะไรมาว่ากูแบบนี้แล้วทั้งคู่ก็ต่อยกันสไปร์มีสนับมืออนันต์มีมีดก็เลยมีการทำร้ายกันทั้งคู่ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับทางด้านของขวัญนภานะฮะเป็นน้องสาวภรรยาด้วยขวัญนภาก็เลยเล่าข้อเท็จจริงเนี่ยอย่างที่เมย์เล่าให้ฟังนี่แหละประมาณว่าผัวเก่าก็คืออนันต์ก็โกรธคิดว่าที่ลูกเขาเนี่ยมาต่อว่าเขาเนี่ยน่าจะมาจากผัวใหม่หรือเปล่าพอมาถึงก็เลยเปิดฉากซัดกันเลยไอ้ผัวเก่ามีมีดนะฮะไอ้ผัวใหม่มีสนับมือเพราะฉะนั้นสนับมือเนี่ยเอาจริงจริงมันจะมีภาพอนันต์ตอนบาดเจ็บด้วยใช่ไหมที่พันผ้าก๊อซแต่ที่หัวมีไหมเปิดภาพขึ้นมาหน่อยเท่ากับว่าเรื่องนี้อนันต์เปิดฉากปรีเข้ามาหาก่อนถูกไหมฮะแล้วแทงผัวใหม่จนกระทั่งเรื่องราวมันบานปลายเพราะผัวใหม่ก็เอาสนับมือเนี่ยต่อยทางฝั่งอนันต์เนี่ยนะฮะจนกระทั่งเห็นบอกว่าหัวแตกกลับไปเหมือนกันเนี่ยฮะอันนี้คือทางฝั่งของอนันต์นี่นะฮะผัวเก่านะฮะที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วถือมีดปรีเข้ามาเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็มาจากเรื่องที่เกิดความเข้าใจผิดกันจึงตามกันมาสู้กันที่หน้าบ้านทั้งคู่ตอนนี้อาการสาหัสหมดนะฮะลองฟังเสียงคุณขวัญชนกเปิดเผยเรื่องนี้หน่อยฮะคือมันเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วมันก็เริ่มมามีเพิ่งจะมีเมื่อวานมีวันนี้ที่เรื่องหลานใช่ส่วนใหญ่มันจะมาจากเรื่องหลานครับคือตอนนั้นคือหลานร้องไห้ทำไมครับที่กลับมาบอกกับทางครอบครัวหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขามาเขาก็เข้าไปหาแม่เขาแล้วก็ร้องไห้ใช่เหมือนอยากจะเจอหลานอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้คือหลานบอกว่าไม่ไปแล้วใช่แต่ตัวพ่อเขาก็เมาอยู่แล้วด้วยเมาด้วยใช่ครับแล้วตอนที่เขาเข้ามาตอนที่มาเจอกับแฟนใหม่คือตอนนั้นมีปากเสียงอะไรหรือว่ามาถึงก็น่าจะมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะค่ะไม่ใช่หึงหวงใช่ไหมใช่เรื่องแบบไม่ไปแบบความรับผิดชอบเนี้ยไม่ไปรับหลานเลยคุณผู้ชมครับพอวันนี้เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้งคู่โคม่านะฮะมันมีวงจรปิดใช่ไหมระหว่างผัวใหม่กับผัวเก่าเนี่ยแหละเป็นยังไงครับเมล่าสุดคือวงจรปิดเนี่ยจะหลังจากเกิดเหตุแล้วนะคะเพราะว่าในที่เกิดเหตุมันเป็นซอยลึกแล้วไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ทำร้ายกันเกิดขึ้นจะเห็นภาพก็คือว่า
ชาวบ้านแล้วก็ทางด้านของกู้ภัยเนี่ยเขามาถึงเขาก็เข็นวีลแชร์เอานายสไปร์เนี่ยนั่งวีลแชร์ออกมาเพื่อที่จะมาขึ้นรถพยาบาลที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะแสดงว่าตอนเจ็บเนี่ยสไปร์โดนแทงถูกไหมใช่สไปร์ก็ไม่สามารถให้รถพยาบาลเข้าไปได้ใช่เพราะต้องเข็นรถนี่ก็ไปก่อนนะฮะแล้วก็ไปลากเอาสไปร์ออกมาจากซอยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นวงจรปิดที่เห็นกู้ภัยเนี่ยมาในที่เกิดเหตุแล้วก็มีการพาคนเจ็บทั้งสองฝ่ายเลยนะคะขึ้นรถกู้ภัยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่คือพี่บัวเพ็ญก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงคืออนันต์เนี่ยผัวเก่าค่อนข้างจะเป็นคนใจร้อนแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจล็อกตัวอนันต์ได้นะครับคือยังไงก็หนีไม่รอดเนี่ยนะฮะเพราะว่าอนันต์เองก็หัวแตกเหมือนกันถูกไหมฮะเห็นบอกว่าตอนที่อนันต์โดนล็อกตัวเนี่ยคุณผู้ชมครับอนันต์เนี่ยที่นั่งอยู่ในรถกู้ภัยที่คุณผู้ชมเห็นหัวแตกเนี่ยนะเขาก็โวยวายด้วยเขาไม่ยอมให้จับง่ายๆนะฮะอนันต์บอกว่ามึงทำร้ายกูก่อนมึงทำร้ายกูก่อนไม่งั้นกูไม่ทำร้ายมึงหรอกเนี่ยนะฮะกำลังจะอ้างว่าผัวใหม่ของเมียเนี่ยเอาสนับมือต่อยก่อนเขาก็เลยต้องเอามีดแทงส่วนสาเหตุเนี่ยคิดว่าจริงมันเป็นไปได้ไหมอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องลูกอาจจะมาจากกรณีของอนันต์ผัวเก่าน่าจะยังหึงหวงอยู่มันก็เลยบานปลายมาสู่การแทงกันเกิดขึ้นแล้วตอนที่มีการเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นคนพูดนะบอกกูทนเห็นภาพบาดใจไม่ได้ก็คืออนันต์ผัวเก่าเนี่ยแหละคือคุณบัวเพ็ญเนี่ยเขาบอกว่าคือเหมือนอนันต์เนี่ยมีหน้าที่แค่รับส่งลูกแต่ว่าพอมาส่งลูกที่บ้านก็จะต้องเห็นอดีตภรรยาอยู่กับทางด้านสไปร์ผัวใหม่แล้วเคยมาบ่นกับน้องชายของคุณบัวเพ็ญเนี่ยบอกว่ากูทนเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ได้ว่ะแม้จะเลิกกันแล้วแต่ยังทำใจไม่ได้ที่เมียไปมีผัวใหม่คุณบัวเพ็ญเขาก็เลยเชื่อว่านอกจากเมานอกจากชนวนเรื่องลูกก็น่าจะมีพื้นฐานปมเรื่องหึงเมียเนี่ยแหละค่ะเจ็บแล้วเขาก็โวยกับคนที่จับเขาไปนะประมาณว่าเธอจะให้ผมทนได้ไงอ่ะทำผมก่อนผมก็ทำมั่งสิแล้วเห็นว่าก่อนหน้า 2-3 วันเคยมาบ่นให้กับน้องชายฟังว่าเห็นแล้วมันแทงใจประมาณเหมือนกับประมาณว่าเคยเป็นเมียเก่าแล้วเลิกกันไปแล้วเขาไปได้ผัวใหม่เหมือนกับสะเทือนใจผมแล้วน้องเราก็เลยบอกว่ามันจะไปคิดอะไรมากเขาก็มีใหม่ไปแล้วมึงก็ต่างคนต่างอยู่ทำใจเถอะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาปรับทุกข์กันมาปรับทุกข์เมื่อ2วันที่แล้วเห็นน้องเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมครับน้ำมันพลายแล้วบ้านหลังนี้ก่อนได้มีคนตาย4คนเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของน้ำมันพลายย้อนภาพกลับไปตอนหมอปลาเข้าไปช่วยก่อนก็ได้เอาภาพเก่าขึ้นมาก่อนนะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองเล่าย่อๆแล้วกันคือที่ไปที่มาเนี่ยที่เขาเชื่อว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ผีน้ำมันพลายเนี่ยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อของบ้านหลังนี้คุณผู้ชมฮะคุณพ่อของน้องธนนันท์นะฮะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้น้องธนนันท์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าพ่อเองเนี่ยติดผู้หญิงเยอะแล้วพ่อก็เอาพวกคือน้ำมันพลายเนี่ยคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมเขาเชื่อว่าอะไรนะไปลนจากใต้คางผีไตโหงอ่ะไปดูละครใช่ไหมลองดูอะไรเนี่ยละครช่องเราอ่ะอะไรจำชื่อละครได้ไหมไม่ได้โดนไล่ออกนะแพทย์สยามอะไรสักอย่างวิญญาณแพทย์สยามเยกูเนี่ยนะฮะจำได้อยู่ท่อนนี้นะฮะคาถาคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือทองได้ปะดูละครไม่ได้จำได้แต่เยกูคุณผู้ชมกลับไปเรื่องนี้ก่อนคือที่มันแปลกเนี่ยวันที่หมอปลาแกไปนะวันนั้นเนี่ยหมอปลาแกบอกแกไม่อยากจะพูดเยอะบ้านนี้จะตายอีกแต่แกก็ไม่บอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องน้ำมันพลายเนี่ยคือพ่อของบ้านหลังนี้เอาน้ำมันพลายเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงติดเยอะแล้วอยู่แม่ก็ไม่พอใจแม่ก็เลยไปเอาน้ำมันพลายเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาไปทิ้งแล้วก็นั่งฉี่ทับไอ้น้ำมันพลายเนี่ยนะเพราะน้ำมันพลายก็เชื่อว่าเหมือนเอาไปลนใต้คางผีตายท้องกลมเนี่ยนะอะไรพวกดินเจ็ดป่าช้าอะไรก็ตามแต่พอดีดปึ๋งแล้วเนี่ยผู้หญิงแบบจะหลงหัวปักหัวปั๊มปรากฏว่าแม่เขาเนี่ยก็เลยไปฉี่รถน้ำมันพายพอฉี่รถน้ำมันพายปรากฏว่าคนในบ้านไม่มีอันเป็นสุขเลยขอผังหน่อยนะฮะคือก่อนหน้านี้ตายแล้ว4หมอปลาไปถึงปั๊บเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหมอปลาบอกจะตายอีกนะคุณผู้ชมวันนี้ตายจริงนะฮะกลายเป็นจาก4ขยับมา5คุณผู้ชมดูผังตรงนี้ฮะที่จะขึ้นชื่อให้ดูนะฮะว่าเป็นใครอะไรยังไงปรากฏว่าก่อนหน้านี้ที่ตายไปเนี่ยมีน้องชายก็คือคุณนิยมใช่ไหมใช่แกกินยากำจัดฆ่าแมลงตายแล้วก็มีคุณปราการเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นลูกชายของบ้านหลังนี้ก็ฆ่าตัวตายอีกเหมือนกันคุณกฤษดาเนี่ยอายุ40ปีเนี่ยนะฮะอันนี้เกิดการช็อกตายแล้วคนที่4ก็คือสหัตถพลอันนี้ปี57ก็ฆ่าตัวตายอย่าลืมนะไอ้น้ำมันพลายเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ใช่ไหมค่ะแล้วหมอปลาแกไปดูที่บ้านหลังนี้ตอนนั้นเนี่ยคุณธนนันแกก็บอกว่าอยากให้หมอปลามาแก้เปิดคู่หมอปลาภาพเก่าขึ้นมาด้วยฮะหมอปลาก็เลยบอกว่าถ้าแก้เนี่ยมันจะต้องมีคนตายอีกนะเพราะเห็นบอกว่าล่าสุดคราวนี้เจ้าของตัวจริงเสียชีวิตใช่ไหมก็คือลุงประกิตครับคุณผู้ชมฮะ
วันนี้ลุงประกิจเสียชีวิตเป็นศพที่5ภาพล่าสุดวันนี้เลยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยพอมันมีกรณีศพที่5เนี่ยนะฮะแล้วมันเป็นจริงตามที่หมอปลาแกพูดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยดิใช่มันก็เลยมีคำถามบอกเฮ้ยหมอปลาแกรู้ได้ไงวะเนี่ยนี่ฮะแล้วคุณผู้ชมฮะหมอปลาวันที่แกไปเนี่ยคือเจ้าของบ้านคือลุงประกิจคนที่บอกว่าก่อนหน้านี้น่าจะเกี่ยวข้องกับน้ำมันพลายใช่ไหมใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยใช้เวลาเนี่ยจากหมอปลาไปเนี่ยแค่3 วันเพราะหมอปลาบอก 3-4 วันจะมีคนตายนะถ้าจะให้ผมช่วยคือหมอปลาเนี่ยแกจะมีอยู่เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะอาจจะไม่เชื่อแกก็ได้หรือเชื่อแกก็ได้สุดแล้วแต่เนี่ยนะฮะเช่นเวลาแกไปเจออะไรอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วแกจะบอกว่าถ้าทำพิธีขอขมากรรมกันเสร็จคนนั้นต้องตายแล้วมันหลายเคสต้องตายจริงๆอย่างเคสเนี้ยตอนที่ไปเจอบอกให้ผมแก้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนตายตอนนั้นยังไม่ได้แก้สุดท้ายอยู่ๆเนี่ยต้นตำรับเสียชีวิตคือเจ้าบ้านคุณลุงประกิจเสียชีวิตวันนี้ล่าสุดเป็นศพที่5มันมีเรื่องแปลกอีกป่ะน้องมนเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพใหม่เนี่ยนะฮะน้องมนเนี่ยกับครอบครัวเขาวิ่งหนีอะไรมันมีคลิปอะไรเกิดขึ้นอีกวันนี้คือวันนี้ตอนค่ำเนี่ยที่ผ่านมานี่เองน้องมนนี่อะไรอ่ะเปิดเต็มจอสิอะไรอะไรอะไรอ่ะไม่รู้มันอยู่แล้วก็ไม่รู้หนูก็คงรู้ป่ะคงไม่ใช่หรอกไม่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นเมย์นะคือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนเนี้ยน้องผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคุณกนกพรหลานของคุณประกิตที่เพิ่งตายเนี่ยนะคะกำลังจะพาทีมข่าวไปดูใกล้ๆบ้านหลังที่เชื่อว่ามีผีพรายน้ำมันผีของคนตายเนี่ยสัตว์สิงสถิตอยู่ปรากฏยังไม่ทันเดินไปถึงไหนเขาบอกว่ามันมีเสียงดังเหมือนกับคนวิ่งมาจากพื้นหญ้าวิ่งจะเข้ามาที่ตัวของน้องกระปดพรเขาขึ้นซับแล้วเขาขึ้นซับแล้วฟังดูหน่อยฮะไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินคู่ใหม่นะอะไรอ่ะไม่รู้มันอยู่แล้วเราก็ไม่รู้หนูก็คงรู้ป่ะคงไม่ใช่หรอกไม่ได้ยินหรอกนี่คือจุดที่ทิ้งใช่ป่ะคือจุดที่เขาบอกว่าหลังบ้านหลังที่เชื่อว่ามีผีพรายหรือผีของคนที่ตายไปเพราะว่าเขาเอาน้ำมันพรายไปทิ้งค่ะและประเด็นก็คือวันนี้พอเราไปถึงเนี่ยนะเราก็เลยถามว่าเชื่อไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะลุงประกิตท่านอายุ80ปีเป็นเจ้าของผีน้ำมันพรายเนี่ยแหละที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยนะปรากฏว่าวันนี้หลานสาวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคือจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแปลกถูกไหมฮะค่ะแล้วก็ที่สำคัญการตายของลุงในครั้งนี้เขาเชื่อว่าเป็นเรื่องผีพลายอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาคุณแม่เนี่ยเอาคุณตาเนี่ยมาเขาเรียกอะไรนะมาดูแลแล้วปรากฏว่าคุณตามีอาการแปลกประหลาดใช่ไหมเขาก็เลยเชื่อว่ามันเป็นอาถรรพ์ของผีน้ำมันพลายเนี่ยนะฮะวันนี้ตอนที่เขาจะพาเราไปดูจุดนี้คืออะไรนะเมย์จุดที่คาดว่าเป็นจุดที่ผีน้ำมันพลายอยู่เหรอคือเป็นจุดที่เขาเอามาทิ้งที่กอไผ่ข้างบ้านหลังจากเกิดเรื่องร้ายๆแล้วก็มีคนตายสี่ศพใช่ค่ะแล้วพอไปถึงปุ๊บก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยที่กังวลใจก็คือหลังคุณตาตายไปแล้วผีพลายเนี่ยยังเห็นบอกว่าน่าจะยังสิงคุณตาอยู่ใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเขากลัวว่าหลังคุณตาตายเนี่ยผีพลายที่สิงร่างคุณตาเนี่ยจะมาเกาะกูเนี่ยร่างคนในครอบครัวอีกหรือเปล่าเขาก็กลัวอย่างนั้นก็เลยอยากจะให้หมอปลาช่วยมาทำพิธีด้วยเพราะเขาเชื่อว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็คืออาจจะมีวิญญาณที่เสียชีวิตจากผีพายสี่ศพเนี่ยมาสิงสถิตอยู่บ้านหลังนี้อย่างที่บอกก็คือว่าทางคุณยายเขาเนี่ยก็คือผัวของคุณตาเอ้ยเมียของคุณตาเนี่ยนะน่าจะโกรธแหละเรื่องที่ว่าคุณตาไปใช้น้ำมันพายหรือไม่แกก็เลยฉี่ใส่เลยนะฮะหลังจากนั้นก็เลยเกิดอาถรรพ์วันนี้ก็เลยบอกหมอปลามาช่วยหน่อยกลัวว่าไอ้ผีน้ำมันพลายมันจะไปสิงคนอื่นอีกและจะมีคนอื่นต้องมาเสียชีวิตอีกฟังเสียงหลานสาวดูหน่อยฮะชอบเขาชอบมาหลอกหลอนชอบมาแกล้งชอบมาเข้าตาให้แบบทุกคนกลัวเป็นผีพลายตัวเดิมตลอดเลยเหรอคิดว่าน่าจะใช่เขาชอบร้องโหยหวนชอบบอกว่ามีเงาอยู่ตรงนั้นมีเงาอยู่ตรงนี้หรือบางทีก็แบบตะโกนโวยวายอะไรแบบนี้แบบทรมานไม่ไหวกินยาตายค่ะเป็นอาลุงเหรอเป็นลุงเป็นลุงใช่นะครับเราเช็คไปหาหมอปลาอ่ะสั้นๆน้องโมนวิดีโอคอลไปหาหมอปลาแล้วหมอปลาเขายืนยันว่าไงบ้างกรณีนี้บอกว่าผีพรายยังวนเวียนอยู่แถวร่างของคุณตาประกิตนั่นแหละค่ะแล้วก็ยังมีดวงวิญญาณของคนในครอบครัวที่ฆ่าตัวตาย4ศพยังอยู่ในบ้านที่เราไปสำรวจแล้ววิ่งหนีกันนี่แหละค่ะหมอปลาจะไปหาไหมจะลงพื้นที่ทำให้เขาสบายใจหน่อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ฮะกรณีคุณชัดชั
ัยใช่ไหมซึ่งขับโบ๊ทแล้วแกถูกยิงตายแล้วเพื่อนเนี่ยถูกปืนตบหัวจนกระทั่งเลือดแตกนะฮะเพลย์ภาพวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูก่อนก็ได้เมื่อวานนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากเพราะคนร้ายมันขับวนไปวนมานะฮะน่าจะประมาณ 7-8 คนเลยแหละและหลังจากนั้นเนี่ยมันเข้าไปกระหน่ำยิงแบบระยะเผาขนจนกระทั่งคุณชัดชัยเนี่ยแกตายคาที่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเนี่ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณชัดชัยเสียชีวิตเพื่อนเขาคือคุณกฤษณะถูกปืนตบนะฮะเหตุการณ์เนี้ยเมื่อวานนี้เราก็ยังเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยกับทางด้านของคนตายมันก็มีนัยยะอะไรแปลกๆตรงที่ว่าคนตายเองเนี่ยก็คือคุณชัดชัยคุณผู้ชมฮะตัวของคุณชัดชัยเนี่ยเหมือนกับคนร้ายเองมันวนไปวนมาหลายรอบแล้วมันจงใจเข้าไปยิงคุณชัดชัยก่อนตายก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าคิดว่าเป็นเทวดาฆ่าไม่ตายนะสิมันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเฮ้ยแล้วเรื่องนี้มันคืออะไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ขึ้นภาพตรงนี้ก่อนเลยวันนี้ตำรวจออกหมายจับ2คนแล้วนะฮะก็คือไบรอันกับอู๋พิริยพงศ์ค่ะปรากฏว่าวันนี้ให้ดูผังตรงนี้ก่อนฮะตำรวจเข้าปูพรมค้นนะฮะ2จุดด้วยกัน2จุดมีอะไรบ้างให้คุณผู้ชมดูนี่ฮะ2จุดไปดูภาพแรกเลยฮะตอนไปค้นบ้านชุดที่1ก่อนบ้านของไบรอันถูกมั้ยฮะใช่ค่ะตำรวจเองเมื่อตอนเช้าหนองปลือนะฮะค้นบ้านคนครับโดยไปที่บ้านของไบรอันสิริชัยแล้วก็ตามด้วยบ้านของอู๋จังหวะที่เข้าไปค้นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าตัวของคนที่อยู่ภายในบ้านพักเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือใช่ไหมใช่นี่แต่ว่าก็ไม่เจอสองคนนี้ไม่เจอค่ะไม่เจอมันมีมุมน่าสนใจเห็นบอกไอ้แก๊งคิงสยามเนี่ยมันคืออะไรนะคือจริงๆแก๊งคิงไซส์สาย3เออสาย3สาย3เนี่ยค่ะนั้นไปเรียกสยามเออนี่ให้ดูชมหน้าหน่อยนะฮะค่ะปรากฏว่า2คนนี้ที่โดนบุกไปค้นบ้านคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคุณอู๋เองเนี่ยกับทางด้านไบรอันเป็นคิงไซส์สาย3แล้วพวกคนตายเนี่ยถอนตัวออกจากแก๊งนี้ก็เลยทำให้โดนเก็บหลายคนอาจจะสงสัยแค่ถอนตัวเนี่ยนะต้องตามฆ่าทิ้งเลยเหรอล่าสุดคุณผู้ชมครับมันมีภาพอีกชุดหนึ่งเป็นภาพของในอู๋พิริยพงศ์พิริยพงศ์เนี่ยเห็นบอกเป็นนักมวยเก่าค่ะเดี๋ยวลองดูภาพตอนเขาต่อยมวยหน่อยก็ได้นะฮะเป็นยังไงนะเขาเป็นนักมวยอะไรนะเขาบอกว่าเขาเป็นนักมวยมีฉายามวยว่าอู๋สาย3ค่ะเคยขึ้นชกเวทีมวยขนาดใหญ่มาแล้วอย่างเวทีมวยไฟท์คลับไทยแลนด์นะคะแล้วก็ข้อมูลการเป็นนักมวยก็ไปสอดคล้องกับผู้บาดเจ็บก็คือคุณกฤษณะหรือคุณตีผู้เสียหายที่โดนปืนตบเอาด้ามปืนตบจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นครูมวยเหมือนกันก็เลยอาจจะอยู่วงการเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะนี่อันนี้ภาพเก่าของอู๋นะฮะใช่ขนาดเดียวกันวันนี้สั้นๆก่อนจะจบข่าวนี้2ท่านยังหายตัวไปนะฮะเราได้คุยกับญาติไบรอันอีก1คนเหมือนกันค่ะแก๊งคิงไซส์สาย3วันนี้เห็นบอกว่าญาติเนี่ยของทางด้านไบรอันค่ะใครนะครับเมย์คุณย่าค่ะคุณย่าไบรอันนะคะชื่อว่าคุณย่าอ้อยค่ะน้องมนนฤพลไปพูดคุยคุณย่าก็เลยเล่าให้ฟังบอกไบรอันมันอยู่บ้านนี้จริงแต่ว่าไม่ได้กลับมา2วันแล้วเนี่ยนะแล้ววันที่เกิดเหตุไบรอันก็ออกจากบ้านไปในช่วงค่ำแล้วเห็นบอกว่าจะไปทำบุญที่วัดเขาคิชกูดแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยส่วนตัวคุณย่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปก่อเหตุอะไรมารู้แค่ว่าชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อเช้าตำรวจก็มาค้นบ้านคุณย่ายอมรับว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าทางนี้ตอนเมื่อคืนเนี่ยมาถึงก็ไม่เจอก็หากี่วันละไม่รู้เพราะว่าทางนี้มาทำงานก็เลยยังไม่รู้เรื่องเพิ่งจะรู้เนี่ยเพิ่งจะรู้จักเพิ่งรู้เรื่องวันนี้รู้เรื่องเนี้ยแต่พอรีไปอันก็นอนที่นี่ไหมครับมาจากบ้านนอกมาถึงก็ทางนี้ก็มาเพิ่งมาเดินทางมาถึงก็เลยปกติน้องก็อยู่ที่นี่ไหมปกติเขาอยู่ไม่อยู่มันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นแพ้ค่ะคืออย่าลืมนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครโดนกล่าวหาว่าข่มขืนเด็กเนี่ยโอ้โหชีวิตนี่แบบมันมืดมนเลยเพราะส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าศาลท่านเนี่ยก็คงฟังจากเด็กด้วยน้ำหนักเนี่ยคือเขาจะมองว่าเด็กเนี่ยจะไม่โกหกคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไหนเปิดภาพพี่แพ้คนนี้ขึ้นมาหน่อยให้ดูภาพเขาเลยนะฮะตอนนี้เราไปสัมภาษณ์เขามาเลยคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้ที่กำลังจะเล่าให้ฟังและเดี๋ยวจะลำดับเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมทราบภาพที่วันนี้นักข่าวส่วนกลางไปคุยมาเลยนะฮะพี่พิชยุทธสุกิจยาอายุ43ปีคนนี้แหละฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกโดนจับกุมนะฮะในข้อหาก็คือข่มขืนเด็กอายุไม่เกิน15ปีคุณผู้ชมครับแล้วคดีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า
ทั้งศาลชั้นต้นใช่ไหมครับเมใช่ค่ะแล้วก็ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนะฮะให้จำคุก20ปีโดยตอนนั้นเจ้าตัวเครียดมากเมียกับลูกเนี่ยหนีนะฮะแล้วถามว่าคดีนี้มันพลิกยังไงมันมาพลิกตรงที่ว่าตอนหลังเนี่ยเด็กเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่คือน้องน้ำเขาท้องแล้วปรากฏผล DNA ออกมากลายเป็นว่าเขาไม่ใช่พ่อเด็กฮะคนที่มันคือพ่อเด็กเนี่ยไม่ใช่พิชยุทธแต่มันคือพ่อเลี้ยงของน้องน้ำคำถามก็คือเฮ้ยแล้วผมติดคุกไปแล้วถูกไหมฮะเอาแล้วผมจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมกับใครอย่างนี้เราไม่ไปก้าวล่วงศาลท่านแต่อย่าลืมงี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยคือ2ชั้นแล้วนะฮะศาลอุทธรณ์มองว่าถึงคุณจะไม่ใช่พ่อเด็กแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ข่มขืนอันนี้คือสิ่งนี้นะฮะต้องยึดคำตัดสินตรงนี้ไม่ใช่พ่อเด็กก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ข่มขืนแต่เจ้าตัวกำลังบอกว่าเขายึด DNA ถ้ายึด DNA เอ้าผมไม่ใช่พ่อเด็กในท้องอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูผังที่เราขึ้นให้ดูก่อนนะฮะศาลทั้งต้นกับอุทธรณ์ตัดสินจำคุกคู่ติดจริงเนี่ย20ปีเนี่ยคือ6ปี1เดือนแต่ชะตากรรมที่ตัวเองเนี่ยต้องติดคุกเนี่ยแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมฮะชาวบ้านรังเกียจแล้วขณะเดียวกันหนี้สินก็งอกเงยเมียก็หอบลูกหนีแล้วพอผล DNA ไม่ใช่พ่อเด็กในท้องใครรับผิดชอบลองฟังเจ้าตัวก่อนและเดี๋ยววันนี้จะเปิดหลักฐานที่น้องน้ำก็มายอมรับตอนหลังว่าทางพี่ชยุทธไม่ได้ข่มขืนเขาฮะอ้าวซวยอะสิอ้าวฟังเสียงพี่ชยุทธก่อนฮะในโรงเรียนในห้องนักการพลงเขาให้การอะไรนั้นว่าผมไปกระทำชำเราอะไรเขาเนี่ยแต่เราก็ได้ขอตรวจ DNA แล้วครับตรวจแล้วผล DNA ออกมาเป็นยังไงฮะตอนนั้นผมก็ไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ศาลไม่ได้มองผล DNA ครับเขายังมองผมเป็นคนทำอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยมาเป็นเวลาเท่าไหร่ครับ20ปีเขาตัดสินว่า20ปีแล้วก็ผมอยู่จริงๆแล้วผมอยู่6ปีกับอีก1เดือนนะก็มีครับมีสภาพจิตใจอะไรผมคิดตลอดว่าผมจะออกมายังไงผมไม่ได้กระทำผิดที่ให้ผมไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ฮะเปิดให้ดูเต็มจอเลยนะฮะไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะรอดเพราะตอนแรกเนี่ยคือตอนโดนข้อหาน้องน้ำ13แล้วน้องตั้งท้องถูกไหมฮะแล้วเด็กอ่ะมันไปบอกว่าทางด้านของพี่คนนี้ชื่อพี่พิชยุทธข่มขืน2รอบก็คือพี่พิชยุทธเนี่ยแกเป็นพันโรงนะใช่แล้วเด็กบอกว่าโดนข่มขืนเนี่ย2รอบ22มีนากับ13มิถุนาหลังจากนั้นก็โดนแจ้งข้อหาศาลช่วงศาลชั้นต้นเนี่ยแกได้ประกันตัวออกมาแต่พอสุดท้ายอุทธรณ์ตัดสิน20ปีแกประกันไม่ได้แล้วนะฮะแกต้องเข้าเลยเพราะว่าต้นกับอุทธรณ์เนี่ยเขายืนตรงกันอันนี้จบเลยปรากฏว่าผลตรวจดันออกเมษา56เด็กในท้องของน้องวัย13ลูกเป็นของพ่อเลี้ยงฮะเจ้าตัวเองเนี่ยก็เลยเหมือนกับตอนนั้นเขียนจดหมายไปหาแม่บอกให้แม่ช่วยหน่อยว่าเหตุการณ์เนี้ยเขาไม่ได้ข่มขืนไอ้น้องน้ำจริงๆคุณผู้ชมครับตอนหลังน้องน้ำเองเนี่ยพอพ้นมาจากพ่อเลี้ยงน้องน้ำก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนแต่ที่ต้องโบยไปที่พี่พิชยุทธเพราะโดนพ่อเลี้ยงขู่พิชยุทธวันนี้ก็เลยตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วผมต้องติดคุกอะทำยังไงคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ได้ฟังเสียงพี่พิชยุทธแล้วนะฮะวันนี้เราเองเนี่ยได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่เราได้สอบถามทางด้านคุณบัณฑิตปุรตาใช่ไหมค่ะคุณบัณฑิตเนี่ยเป็นทนายความของพี่พิชยุทธเราก็ถามบอกพี่แล้วคดีนี้มันจะไปยังไงต่อก็ในเมื่อเจ้าตัวติดคุกแล้วถูกป่ะใช่ค่ะทนายว่ายังไงอะเมย์คือทนายก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแหละว่ามันเริ่มตั้งแต่ปี2556ที่น้องนุ๊กนิกเนี่ยก็มาให้การว่าทางด้านพี่พิชยุทธเป็นคนทำใช่ไหมน้องน้ำน้องน้ำอ๋อขออภัยค่ะน้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรื่องที่น้องน้ำเนี่ยมาสารภาพเกิดขึ้นในปี2562ตอนนั้นอ่ะน้องน้ำเหมือนแยกจากพ่อเลี้ยงออกไปแล้วเพราะไปมีครอบครัวของตัวเองแล้วไปอยู่บ้านสามีก็เลยมีการคุยกันในวงสนทนาบอกว่าเฮ้ยสงสารพี่พิชยุทธพันลงคนนี้จังเขาไม่ได้เป็นคนทำหรอกตายแล้วท
ทำให้เรื่องนี้ไปถึงหูแม่ของคุณพิชยุทธแม่ก็เลยเหมือนกับว่าขอให้ติดต่อน้องน้ำออกมาให้การตอนแรกเนี่ยน้องน้ำก็ออกมาให้ถ้อยคำกับสำนักงานยุติธรรมของเชียงรายนะแล้วก็เหมือนไปแจ้งความหลังจากที่คุณพิชยุทธเนี่ยพ้นโทษมาแล้วแต่ว่าหลังๆน้องน้ำไม่ยอมมาให้การในชั้นศาลหลังจากศาลนัดก็ไม่รู้ว่าอาจจะกลัวพ่อเลี้ยงของเขาจะได้รับโทษหรือเปล่าเนี่ยนะคะสุดท้ายก็เลยเหมือนกับว่าพอไม่มีคำให้การเด็กอ่ะมันก็เลยไปพยานสำคัญมันก็เลยไปมัดพิชยุทธแล้ว DNA 99.99% นะฮะตรงกับพ่อเลี้ยงก็คือประดิษฐ์โอ้โหซวยเลยพิชยุทธเอ้ยในฟังเสียงพี่ทนายเนี่ยฮะในปี62จริยาในโตแล้วไปมีครอบครัวมีสามีแล้วก็พูดในวงสามีกับเพื่อนว่าสงสารพิชยุทธไม่ได้ทำไม่ได้กระทำชำเราของตัวเองคนที่ทำคือพ่อเลี้ยงความอย่างเงี้ยปรากฏไปถึงหูทางแม่ของพิชยุทธรู้ข่าวก็อยากจะให้ลูกตัวเองออกจากคุกโดยเร็วก็เลยพาขอความร่วมมือจากจริยาครับพากันไปให้ถ้อยคำกับยุติธรรมจังหวัดเชียงรายซึ่งถ้อยคำนี้ก็บอกว่าพอเลี้ยงคุณผู้ชมครับพอให้ถ้อยคำแล้วน้องไม่ไปศาลจบเลยฮะเพราะว่าเวลาจะสืบเนี่ยก็ต้องพยานเขาเรียกอะไรหลักฐานสำคัญคือเด็กแล้วศาลท่านก็จะเชื่อเด็กด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอกับอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยาคุณเพียรแก้วหน่วยปรากฏว่าแก้วหน่วยนะฮะประเด็นก็คือว่าล่าสุดเนี่ยตัดภาพไปที่คุณเพียรหน่อยนะฮะคุณเพียรเองเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าเขาเนี่ยได้คุยกับเด็กคุณผู้ชมครับนี่คือแชทหลักฐานฮะเด็กยอมรับนะฮะพ่อเลี้ยงคือพ่อฮะพิชยุทธ์ซวยเลยคราวนี้ติดคุกไปแล้วด้วยฮะ6ปีฮะเปิดแชทขึ้นมาหน่อยได้ไหมปรากฏว่าล่าสุดนี่คือแชทนะฮะเป็นแชทที่เด็กเนี่ยคุยบอกว่าพ่อเลี้ยงเหมือนถามใช่ไหมบอกพ่อเลี้ยงข่มขืนหนูเนี่ยครั้งแรกที่ไหนใช่ทางขวาเนี่ยก็คือเป็นคุณสมศักดิ์เนี่ยจะเป็นเพื่อนกับทางด้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านเพียรที่เราไปคุยหรือนี่ก็คือเหมือนแบบเขารู้ความจริงแล้วเขาก็สงสารคุณพิชยุทธมากเขาก็เลยมาคุยกับเพื่อนเขาคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ก็เลยเหมือนอยากจะแสวงหาความจริงด้วยการแชทเพื่อจะได้มีหลักฐานไปสู้ต่อสำหรับคุณพิชยุทธเนี่ยเขาก็เลยถามฝั่งขวาคุณสมศักดิ์ก็เลยถามพ่อเลี้ยงข่มขืนหนูครั้งแรกที่ไหนน้องก็บอกที่บ้านพ่อมันข่มขู่ทุกครั้งเลยที่มันจะข่มขืนนะน้องตอบว่ามันข่มขืนหนูตอนแม่ไม่อยู่บ้านค่ะคุณสมศักดิ์ถามอีกมันข่มขืนหนูทุกเดือนจนกระทั่งร้องเลยใช่ไหมน้องตอบใช่ค่ะอ่ะไม่เป็นไรนุกนิกกับนุกนิกน้ำกับน้ำคนเดียวกันเนี่ยนะเอาหน้าสองฮะเออค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็ถามอีกบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมพี่หนูที่หนูท้องน่ะใช่ค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของคุณสมศักดิ์ถามอีกตกลงงานนี้พ่อเลี้ยงทำหนูท้องพี่ดำเนินไม่ได้ทำพี่ดำเนินก็น่าจะหมายถึงคุณพิชยุทธน่ะน้องบอกใช่แล้วคุณสมศักดิ์ถามแล้วตำรวจเขาซักถามหนูว่ายังไงบ้างน้องตอบว่าคนที่ทำคือพ่อเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยแหละคือตำรวจถามแบบนี้กับน้องน้องก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะคุณผู้ชมครับกลายว่าแชทนี้ก็คือน้องกำลังซัดว่าพ่อเลี้ยงข่มขืนหนูใช่แต่ความซวยดันเป็นพิชยุทธหรือดำเนินมีหน้า3นะคะหน้า3เนี่ยน้องเล่าให้คุณสมศักดิ์ฟังบอกว่าหนูมีปมตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพ่อเหมือนแม่หนูรักลูกไม่เท่ากันแล้วพิชยุทธไปทำไมต้องมารับกรรมอะฮะนั่นน่ะสิคะแม่ไม่รักหนูแต่หนูทำไมซัดพิชยุทธนะฮะหน้าที่4สำคัญค่ะหน้าที่4เนี่ยเขาคุณสมศักดิ์ถามว่าแล้วใครพาหนูไปคลอดลูกน้องตอบพี่สาวแล้วทางด้านของคุณสมศักดิ์ถามว่าแล้วทำไมหนูยอมให้มันข่มขืนน้องตอบว่ามันขู่ไว้ห้ามไม่ให้บอกใครถ้าหนูบอกหนูก็โดนมันฆ่าตายสิคะโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แชทนี้เด็กยอมรับว่าเด็กโกหกนะฮะแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะถ้ากับโกหกตำรวจโกหกศาลเลยแล้วก็ที่สำคัญหน้าสุดท้ายเนี่ยโอ้โหคุณสมศักดิ์แกก็มีการพูดคุยกับน้องแล้วน้องส่งรูปมาให้ดูว่าคนนี้แหละค่ะพ่อเลี้ยงของหนูมันก็เลยเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าน้องพูดแบบนี้และยืนยันตัวตนว่าหน้าตาแบบนี้คือพ่อเลี้ยงที่ทำกับหนูคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้อ่ะเดี๋ยวรอไปเพราะหลังจากนี้ก็คนติดคุกไปแล้วถูกไหมฮะThank you.